ีต้อนรับเข้าสู่การสัมมนาในช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญอาจารย์ดร.ธนาวิโชติประดิษฐ์อภิปรายในหัวข้อจากผนังสู่เพดานจิตรกรรมจัดวางบรรยากาศมาคุของยูรีเกนซาคูปัจจุบันอาจารย์ดร.ธนาวิโชติประดิษฐ์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและกองบรรณาธิการวารสาร South East of Now Direction in Contemporary and Modern Art in Asia วารสารวิชาการภาษาอังกฤษว่าด้วยศิลปะร่วมสมัยและศิลปะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ขออภัยค่ะมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยการเมืองและความทรงจำผลงานทางวิชาการงานวิจัย Re-establishing the Kingdom the Anti-Communist Monument in the Thai Highlands จาก24มิถุนาถึง10ธันวาชีวิตทางการเมืองของพระที่นั่งอนันตสมาคมในปี2475ในวารสารหน้าจั่วA Dark Spot on a Royal Space, The Thai Art of the People ขออภัยค่ะ The Art of the People Party and the Politics of Thai Art History ในวารสาร South East of Now Direction in Contemporary and Modern Art in Asia ขอเชิญท่านวิทยากรค่ะขออนุญาตกดจับเวลานะคะก่อนที่จะทำให้ทุกท่านกลับบ้านช้าเกินไปนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะคะดูฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนะคะเราเด็กๆยุค80จะต้องมีความสุขกับการได้เห็นภาพเหล่านี้นะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยพิธีกรได้แนะนำนะคะซึ่งได้แนะนำประวัติของดิฉันนะคะซึ่งดูเคร่งเครียดมากเลยนะคะทำงานโดยทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะแต่ว่าในงานนี้เนี่ยเนื่องในโอกาสงานเสวนาวิชาการของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะที่มีโจทย์อยู่ที่การพูดถึงงานจิตรกรรมนะคะดิฉันก็ได้เลือกเอาหัวข้ออื่นนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนาบริเวณที่ทำงานอยู่โดยทั่วไปนะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยก็อยากจะพูดถึงที่มาที่ไปนะคะของตัวหัวข้อคือจากผนังสู่เพดานจิตรกรรมจัดวางบรรยากาศมาคุของยูรีเกนซาคูก่อนสักนิดนึงนะคะคือโจทย์ของงานนี้เนี่ยมีอยู่2ข้อนะคะข้อแรกเป็นโจทย์จากทางอาจารย์รุ่งโรจน์ซึ่งเป็นผู้จัดงานนะคะเป็นพ่องานของงานนี้นะคะก็คือให้พูดถึงงานจิตรกรรมนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับจิตรกรรมเลยนะคะศิลปะส่วนใหญ่ที่ท่านศึกษาก็จะเป็นอนุสาวรีย์เป็นภาพถ่ายเป็นสิ่งก่อสร้างนะคะจิตรกรรมเป็นขอบเขตที่ค่อนข้างไกลจากงานส่วนตัวนะคะแต่เนื่องจากโจทย์เป็นจิตรกรรมนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเลือกเอางานจิตรกรรมอะไรสักอย่างนะคะมาเพื่อเป็นหัวข้อในการพูดถึงสำหรับเสวนาที่มีหัวข้ออยู่ที่จิตรกรรมอันนี้นะคะก็เลยได้จัดการเลือกนิทรรศการชิ้นหนึ่งนะคะก็คือนิทรรศการชื่อบรรยากาศมาคุนะคะของศิลปินชื่อยูรีเกนซาคูนะคะนิทรรศการบรรยากาศมาคุเนี่ยจัดแสดงเมื่อปีที่แล้วนะคะจนถึงต้นปีนี้แล้วตอนวันปิดงานคือวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยคือดิฉันแล้วก็อาจารย์ธเนศที่เพิ่งพูดไปเมื่อเซสชั่นที่แล้วนะคะแล้วก็ตัวศิลปินคือคุณยูรีเกนซาคูซึ่งก็นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะก็ได้จัดเสวนากันขึ้นที่ห้องนิทรรศการนะคะที่ร้อยต้นสนแกลเลอรี่แล้วก็เป็นเสวนาที่ประกอบไปด้วยจิตรกร2คนนะคะคืออาจารย์ธเนศกับคุณยูรีแล้วก็นักประวัติศาสตร์ศิลปะก็คือตัวเองนะคะก็เลยนำไปสู่การคิดถึงงานนี้ว่าถัดไปจากงานเสวนาแล้วเนี่ยเราจะสามารถแปลงไปสู่งานเขียนเป็นบทความได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็พอดีว่ามีงานของภาคเนี่ยเข้ามาในหัวข้อจิตรกรรมนะคะก็เลยเลือกที่จะพูดถึงงานของคุณยูรีนะคะส่วนโจทย์ข้อที่2ก็คือว่าเราจะพูดถึงงานศิลปะร่วมสมัยในฐานะที่เราเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะได้ยังไงบ้างนะคะคือ2 อย่างเนี่ยฟัง
ฟังดูไปกันคนละทางใช่ไหมคะระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะที่พูดถึงศิลปะรูปแบบต่างๆในอดีตนะคะกับงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งก็คืองานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างที่พิธีกรได้ให้ข้อมูลนะคะว่าปกติดิฉันทำงานอยู่หลักๆอยู่สองส่วนก็คือศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยคำว่าศิลปะสมัยใหม่หรือยุคสมัยใหม่เวลาเราพูดกันโดยทั่วไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรากำลังพูดถึงยุคปัจจุบันที่เราอยู่ใช่ไหมคะสังคมสมัยใหม่มีนู่นมีนี่มีนั่นนะแต่ว่าในทางวิชาการถ้าเราพูดอย่างเคร่งครัดมากขึ้นยุคสมัยใหม่กับร่วมสมัยเนี่ยเราสามารถแยกออกจากกันได้นะโดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดถึงในรายละเอียดต่อไปข้างในตัวการวิเคราะห์นิทรรศการนะคะทีนี้ในเมื่อโจทย์คืออันนี้เป็นโจทย์ส่วนตัวที่ตั้งขึ้นเองนะคะไม่เกี่ยวกับทางผู้จัดก็คือว่าเราในฐานะนักประวัติศาสตร์ศิลปะนะจะสามารถพูดถึงงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นงานในปัจจุบันอย่างไรได้บ้างนะอย่างที่วิทยากรแต่ละท่านได้พูดมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะคือเป็นการพูดถึงเรื่องของศิลปะที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะเป็นยุคสมัยต่างๆพุทธศตวรรษต่างๆนานานะคะคืองานที่เกิดขึ้นในอดีตและก็จบสิ้นไปแล้วแล้วกิจสำคัญอันนึงของนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็คือว่าการก็ว่าด้วยเรื่องของการหาอายุใช่ไหมคะระบุว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นสร้างขึ้นเมื่อไหร่นะคือการกำหนดอายุทีนี้พอมันเป็นงานร่วมสมัยงานปัจจุบันซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่างานชิ้นนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่นะคะศิลปินก็มีตัวตนเดินไปเดินมาให้เราไปถามได้ว่างานชิ้นนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการทางวิชาการที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่นะดังนั้นในเมื่อศิลปะร่วมสมัยเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปหาว่ามันอายุเท่าไหร่แล้วคำถามก็คือว่ากิจของนักประวัติศาสตร์ศิลปะยังจะทำอะไรได้บ้างนะเมื่อเราเข้าสู่การพูดถึงงานศิลปะร่วมสมัยนะในแง่นึงเราอาจจะพูดง่ายๆได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นอดีตพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นอดีตละสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ใช่ไหมแล้วนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็อาจจะบันทึกถึงสิ่งที่งานศิลปะที่สร้างขึ้นในปัจจุบันเพื่อทำให้มันขึ้นหิ้งเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะในรูปแบบของตำราของบทเรียนของแคนอนต่างๆใช่ไหมคะแต่ที่มากยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่านอกจากเราไม่ได้ทำหน้าที่บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกศิลปะนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็มีการเลือกเหมือนกันใช่ไหมคะว่ามีการเลือกการประเมินว่าเราจะเลือกพูดถึงงานไหนและงานไหนมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรทำไมเราถึงควรต้องไปพูดถึงใช่ไหมคะอย่างงานนี้เนี่ยดิฉันก็เลือกงานของยุรีขึ้นมานะนอกจากว่าได้นอกจากเป็นเพราะว่าได้เคยจัดเสวนาของงานนี้ไปแล้วนะคะอีกอย่างนึงเพราะว่างานของยุรีเป็นงานประเภทที่เราเรียกว่าเป็นงานป๊อปนะคะก็คืองานที่เป็นสมัยนิยมนะคะเราจะพูดถึงงานป๊อปสิ่งป๊อปๆอย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างซีเรียสได้อย่างไรบ้างและกระบวนการทำงานของนักประวัติศาสตร์ศิลปะจะเข้ามาจัดการเข้ามาคิดเข้ามาวิเคราะห์ต่องานศิลปะร่วมสมัยได้ยังไงนะคะในเมื่อ1เรื่องของการกำหนดอายุไม่ใช่ภารกิจหลักของเราอีกต่อไปนะคะเราสามารถมีบันทึกเยอะแยะมากมายนะคะที่สืบค้นได้กดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราก็รู้ละว่านิทรรศการนี้เนี่ยสร้างขึ้นปีนั้นปีนี้นะในเมื่อเราไม่ต้องเป็นต้องพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังมีอะไรให้นักประวัติศาสตร์ศิลปะพูดอีกนะคะเรียกอีกอย่างนึงก็คือว่าคำถามมันอยู่ที่ว่าในโลกของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยตำแหน่งแห่งที่ทางของนักประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะดังนั้นในทางกลับกันในโลกของนักประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นอดีตจะมีพื้นที่อย่างไรนะในงานวิชาการของประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะดังนั้นวันนี้ดิฉันก็จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวศิลปินสักเล็กน้อยนะคะเป็นการให้ข้อมูลว่าศิลปินคนนี้คือยูรีเกนซาคูเนี่ยเขาเป็นใครนะคะคุณยูรีก็เป็นจิตรกรนะคะเป็นเพนเตอร์เป็นจิตรกรหญิงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะคะซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธเนศที่พรีเซนต์เรื่องทำไปนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นจิตรกรจำนวนน้อยคนนะคะที่สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการประกอบอาชีพเป็นศิลปินนะคือการเป็นศิลปิน full time เนี่ยในเมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากส่วนใหญ่มักจะศิลปินส่วนใหญ่มักจะมีอาชีพอีกอันหนึ่งนะเป็นอาจารย์สอนศิลปะ
รับทำกราฟิกหรืออะไรต่างๆนานานะคะคือการเป็นศิลปินฟูลไทม์ได้คืองานขายได้เลี้ยงชีพได้โดยการทำงานศิลปะอย่างเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะนะคะแต่คุณยุรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนน้อยเหล่านี้แหละนะคะคือประกอบอาชีพด้วยการเป็นศิลปินนะคะแล้วก็เป็นศิลปินที่นำงานจิตรกรรมเป็นหลักนะคะในส่วนของชื่อนะคะทำไมจึงเรียกสิ่งนี้ว่าจิตรกรรมจัดวางนะคะอย่างแรกก็คือว่าเวลาเรามองถ้าเรามองจากภาพใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพที่เขียนอยู่บนผนังนะเราอาจจะคิดว่ามันน่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมคะดูแล้วมันก็ตรงไปตรงมาว่าคือภาพที่อยู่บนผนังแต่ทำไมงานนี้เนี่ยดิฉันถึงได้จัดประเภทมันเป็นอย่างอื่นนะคะคือไม่ได้เป็นจิตรกรรมฝาผนังแต่เป็นจิตรกรรมจัดวางนะนั่นคือว่างานจัดวางหรืองานติดตั้งจัดวางนะคะซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า installation art เนี่ยหากจะสรุปอย่างรวบรัดนะคะก็คืองานศิลปะที่ตัวพื้นที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานนะพื้นที่ไม่ได้เป็นแค่ที่ตั้งงานอย่างเช่นเราเข้าไปในห้องหนึ่งมีประติมากรรมชิ้นหนึ่งวางอยู่หรือว่ามีภาพเขียนภาพหนึ่งแขวนอยู่นะพื้นที่คือที่รองรับงานใช่ไหมคะโดยทั่วไปแต่ว่าในงานจัดวางหรือว่า installation เนี่ยพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนั่นหมายความว่าพื้นที่ไม่ได้เป็นแค่ที่รองรับงานเฉยๆนะไม่ได้เป็นทำหน้าที่เป็นฉากหรือภาชนะที่บรรจุงานและให้ผู้ชมอย่างเราเดินเข้าไปดูนะคะแต่ว่า installation คือหมายถึงการศิลปะที่ศิลปินได้จัดการกับตัวพื้นที่จัดการกับ space เนี่ยนะคะให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานอาจจะด้วยวิธีการอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะคะในกรณีของนิทรรศการบรรยากาศมาคุนะคะเป็นจิตรกรรมจัดวางด้วยเหตุผลที่ว่าตัวอันแรกนะคะคือตัวภาพที่อยู่บนผนังเหล่านี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เขียนลงบนผนังโดยตรงนะคะมันเป็นผ้าใบขนาดใหญ่ที่ศิลปินเนี่ยขึงไว้บนผนังรอบห้องนิทรรศการที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจนเต็มแล้วก็เขียนภาพลงบนนั้นอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีหมุดที่ตอกอยู่ตามพื้นแล้วก็ขึงขึ้นไปบนเพดานนะดังนั้นการมองอย่างเผินๆเนี่ยจึงเสมือนกับว่าศิลปินได้เขียนภาพลงบนผนังโดยตรงนะซึ่งไอ้ภาพอันนี้เนี่ยนะคะลองคิดดูว่านิทรรศการปกตินิทรรศการที่อยู่ตามแกลเลอรี่เนี่ยจะเป็นนิทรรศการชั่วคราวใช่ไหมคะเพราะอาจจะหมดระยะเวลา3เดือน6เดือน2เดือนแล้วก็จะต้องถอดออกไปเพื่อที่แกลเลอรี่จะได้เปลี่ยนงานใหม่ใช่ไหมดังนั้นถ้าศิลปินเขียนภาพลงบนผนังโดยตรงถึงเวลาปิดงานจะทำไงถ้าต้องลบทิ้งหมดใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วจะเอาไปอะไรไปขายใช่ไหมคะศิลปินก็เลือกที่จะแก้ปัญหาจัดการกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะโดยการเขียนภาพลงบนผ้าใบที่ขึงลงบนผนังอีกทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ศิลปินจัดการเก็บแกลเลอรี่ไม่ได้มีแค่การขึงผ้าใบแล้วก็เขียนภาพบนกำแพงเท่านั้นนะคะแต่ว่าศิลปินยังได้ทำการพ่นสีลงไปบนเพดานที่อยู่ข้างบนทั้งหมดนะคะเพดานสีเทาๆที่เราเห็นอยู่นี่เนี่ยเป็นเกิดขึ้นจากการทำงานของศิลปินนะคะโดยปกติเพดานของร้อยต้นสนแกลเลอรี่ไม่ได้เป็นสีเทาดำทะมึนทะมึนแบบนี้นะคะก็เป็นเพดานสีขาวปกติทั่วไปเหมือนแกลเลอรี่ต่างๆนะคะดังนั้นสิ่งที่ศิลปินจัดการภายในพื้นที่ของห้องนิทรรศการเนี่ยจึงมีอยู่2ส่วนหลักนะก็คือตัวผนังที่มีการขึงผ้าใบแล้วเขียนภาพนะแล้วก็ตัวเพดานที่มีการพ่นสีให้เป็นสีเทาดำนะคะสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าบรรยากาศมาคุนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปว่าไอ้บรรยากาศมาคู่เนี่ยมันคืออะไรนะดังนั้นไอ้กระบวนการจัดการทางศิลปะที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้2แบบนะคะจึงได้ก่อให้เกิดห้องหนึ่งขึ้นมานะซึ่งกลายเป็นว่าตัวห้องนิทรรศการคือตัวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นงานขึ้นมาทั้งชิ้นนะดังความหมายของงาน installation คืองานติดตั้งจัดวางที่ทำให้ตัวพื้นที่เนี่ยกลายเป็นงานนะงั้นเวลาที่ผู้ชมเข้ามาในห้องนิทรรศการเราไม่ได้ยืนดูงานเฉยๆจากภายนอกนะคะคือเราไปยืนอยู่หน้าผนังก็จริงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวงานเนี่ยมันครอบคลุมถึงเบื้องบนเหนือศีรษะของเราด้วยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่ได้ยืนอยู่ข้างหน้างานแต่เราเข้าไปอยู่ข้างในตัวงาน
นะคือห้องทั้งหมดที่เป็นงานศิลปะได้ห่อหุ้มเอาเราเอาไว้อยู่นะจึงมีการนิยามกันว่านิทรรศการอันนี้เนี่ยควรจะเรียกว่าเป็น painting installation คือเป็นจิตรกรรมจัดวางนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเรียกว่าเป็น painting installation เนี่ยก็เกิดจากการคุยกันครั้งหนึ่งนะระหว่างตัวดิฉันกับศิลปินแล้วก็ผู้จัดการแกลเลอรี่นะคะซึ่งก่อนที่เราจะจัดเสวนาเนี่ยได้มีการเตรียมการว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรดีเราจะเรียกอันนี้ว่างานจิตรกรรมเฉยๆหรือจิตรกรรมฝาผนังหรือว่ามันจะเป็นอะไรดีนะนะคะก็เลยมีการเสนอกันขึ้นมาว่าโดยเหตุผลทั้งหมดนี้เนี่ยสิ่งนี้ควรจะถูกเรียกว่าจิตรกรรมจัดวางนะคะคือเป็น painting installation นะและบรรยากาศมาคุนะคะคำว่ามาคุเนี่ยยังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะที่แปลว่าม้วนนะซึ่งมันสามารถเชื่อมโยงไปถึงการถอดภาพอันเนี้ยออกมาเก็บนะหลังจากที่จบนิทรรศการก็คือตัวผ้าใบที่เป็นงานที่เป็นงานเขียนภาพเนี่ยสามารถที่จะถูกถอดกลับแล้วก็ม้วนเอากลับไปได้นะคะก็คือมันมีความมาคุอยู่นะคะฉะนั้นเมื่อเกิดการถอดภาพกลับมาม้วนเก็บนะเกิดความมาคุนะคะก็จะทำให้จิตรกรรมจัดวางเนี่ยเปลี่ยนสภาพอีกนะคะคือการกลายเป็นจิตรกรรมเฉยๆไม่เป็นจัดวางละเพราะว่าไม่สัมพันธ์กับพื้นที่อีกต่อไปนะเมื่อจบนิทรรศการนี่การที่มันสามารถสลับไปมาได้ระหว่างพรมแดนของรูปแบบศิลปะรูปแบบต่างๆนี่แหละนะคะที่เป็นลักษณะอันสำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะร่วมสมัยหรือว่า contemporary art นะซึ่งเส้นแบ่งระหว่างประเภทหรือยุคสมัยต่างๆของงานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้ถูกขีดแบ่งอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าสามารถที่จะข้ามไปมาได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดถึงโดยละเอียดต่อไปนะคะว่ามันมีอะไรที่ข้ามกลับไปกลับมาระหว่างงานพวกนี้บ้างนะคะทีนี้เรื่องแรกนะคะที่ประเด็นแรกที่จะพูดถึงตัวงานของคุณยุรีนะคะก็คือเรื่องของความแบนนะคะความแบนที่อยู่ในภาพที่เป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของภาพของคุณยุรีนะคะซึ่งถ้าดูภาพใหญ่ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพแบบแบนๆเหมือนภาพการ์ตูนทั่วไปนะคะไม่ได้มีการใช้มันไม่ใช่ภาพแบบสัจจนิยมคือไม่ใช่ภาพเหมือนจริงที่มีการใช้เส้นนำสายตาหรือว่าการสร้างแสงเงาความกลมกลืนให้มันดูมีความลวงตาว่าเป็นประหนึ่งของจริงนะแต่ว่างานของยุรีที่มีลักษณะเป็นการ์ตูนเนี่ยนะคะเป็นภาพที่ดูแบนๆนะคะทีนี้ความแบนของยุรีนะคะมีลักษณะอย่างอื่นอยู่ด้วยนั่นคือลักษณะที่เป็น3มิตินะความแบนคือ2มิติใช่มั้ยคะแต่3มิติคือมิติที่3ที่โผล่ขึ้นมาในงานของยุรีเนี่ยในงานชุดนี้คือจิตรกรรมจัดวางบรรยากาศมาคุเนี่ยนะคะมีลักษณะที่แตกต่างจากงานชุดแรกๆนะคะคือความที่ว่าได้ติดตามฉันได้ติดตามพัฒนาการในการทำงานของคุณยุรีมาโดยนานพอสมควรคือ10กว่าปีนะเราจะเห็นได้ว่าก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะคะในรายละเอียดของการทำงานในงานยุคแรกๆนะคะจริงๆอันนี้ไม่ใช่งานยุคแรกแบบแรกสุดนะคะซึ่งไม่สามารถหาภาพมาได้นะคะในงานยุคแรกๆของคุณยุรีเนี่ยภาพที่ดูเป็นฟิกเกอร์แบนๆเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากการใช้สีที่หนานะคะป้ายลงบนตัวรองรับภาพไม่ว่าจะเป็นผ้าใบหรือว่าอันนี้เป็นกล่องขนมที่เป็นกล่องขนมเล็กๆนะคะถ้ามองจากทางด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีปื้นสีที่หนานูนขึ้นมานะแต่จริงๆแล้วในงานชุดแรกสุดเมื่อปี2546นะคะที่คุณยุรีแสดงงานเดี่ยวเป็นครั้งแรกเนี่ยมันหนากว่านี้อีกนะคะคือเป็นภาพที่ดูแบนๆไม่มีการใส่แสงเงาความกลมกลืนอะไรใดทั้งสิ้นแต่ว่ามิติที่3ที่อยู่ในงานของจิตรกรรมของยุรีเนี่ยเป็นมิติที่3ที่มีอยู่จริงทางกายภาพนั่นคือเกิดจากสีนะคะที่ป้ายลงบนตัวผ้าใบหรือตัวกล่องหรือตัววัสดุอะไรก็ตามนะคะแล้วมันนูนโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความนูนที่ว่านี้นะคะแต่ความนูนอันนี้เนี่ยนะคะจะค่อยๆหายไปในงานชุดต่อๆมานะคะเกิดมิติที่3อีกประเภทหนึ่งขึ้นมาในงานของยุรีก็คือว่ามันเกิดจากการใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่วัสดุทางจิตรกรรมนะคะขอโทษนะคะยังไม่เปลี่ยนดีกว่า
เกิดจากการใช้วัสดุอย่างอื่นเศษผ้าเศษไม้หรือว่าเหล็กวัสดุอื่นๆนะคะซึ่งใครที่คุ้นเคยกับงานศิลปะสมัยใหม่ศิลปะร่วมสมัยก็จะรู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ามิกซ์มีเดียใช่ไหมคะคืองานสื่อผสมคือเกิดการใช้วัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่วัสดุของที่ไม่ใช่สื่อของการทำงานจิตรกรรมโดยตรงเนี่ยเข้ามาในงานนะทำให้งานของยูรีในยุคถัดมานะคะเปลี่ยนจากการมีมิติที่3ที่เป็นที่มองเห็นได้จริงเชิงกายภาพคือความนูนของเปื้อนสีไปเป็นตัววัสดุอย่างอื่นที่แปะเข้าไปเพิ่มในภาพนะแต่ว่ามิติที่3ประเภทสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะก็คือการทำให้ตัวงานเป็นงาน3มิติซึ่งก็คือการจัดห้องนี้ขึ้นมานะเพื่อให้คนเดินเข้าไปข้างในงานนะคะทีนี้ในเรื่องของความแบนนะคะในงานของยูรีเราจะอธิบายงานของยูรีอย่างไรนะคะในฐานนอกเหนือไปจากลักษณะทางกายภาพที่เราสามารถมองเห็นได้ใช่ไหมคะวิธีการทำงานอย่างหนึ่งนะของนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็คือการเทียบเคียงศิลปะเข้ากับศิลปชิ้นหนึ่งเข้ากับศิลปะรูปแบบอื่นๆงานของคนชิ้นอื่นๆหรือความคิดมโนทัศน์ทางศิลปะบางอย่างใช่ไหมคะมีวิธีคิดหลักๆบางอย่างเกี่ยวกับงานจิตรกรรมว่าด้วยเรื่องของความแบนในงานจิตรกรรมนะคะจากตัวอย่างของหลายๆท่านวิทยากรหลายๆท่านที่ได้นำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะเราจะเห็นว่างานตะวันออกโบราณรวมถึงจิตรกรรมฝาผนังของไทยมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งคือความแบนเป็น2มิติใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเชื่อมโยงความแบนเป็น2มิติที่แสดงลักษณะอุดมคติของฟิกเกอร์ในจิตรกรรมฝาผนังไทยเข้ากับงานของยุรีที่เป็นภาพแบนๆเหมือนกันได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ได้นะคะอาจจะไม่สามารถแสดงความเชื่อมโยงต่อกันได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่คล้ายกันนะคะแต่นอกเหนือไปจากความแบนในจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณแล้วเนี่ยยังมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความแบนในงานจิตรกรรมอีก2แบบนะคะอย่าเป็นอย่างน้อยอันแรกก็คือขบวนการทางศิลปะญี่ปุ่นอันหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อว่าซูเปอร์แฟลตนะคะซูเปอร์แฟลตเป็นขบวนการศิลปะป๊อปญี่ปุ่นนะคะที่ก่อตั้งขึ้นโดยศิลปินที่ชื่อว่าทาคาชิมูราคามินะส่วนมโนทัศน์เรื่องความแบนอีกอันหนึ่งนะเป็นของนักทฤษฎีนักวิจารณ์ชาวอเมริกันคือคลีเมนต์กรีนเบิร์กนะกรีนเบิร์กได้เขียนบทความชื่อ Modernist Painting นะที่พูดถึงเรื่องของความแบนในงานจิตรกรรมโดยเฉพาะนะคะในส่วนของกรีนเบิร์กนะคะกรีนเบิร์กซึ่งเป็นนักวิจารณ์ในยุคโมเดิร์นิสต์เนี่ยนะคะได้บอกว่าสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้จิตรกรรมแตกต่างจากงานศิลปะประเภทอื่นๆนะคะก็คือความแบนที่อยู่ในงานจิตรกรรมนี่แหละนะเพราะว่าจิตรกรรมคืออะไรจิตรกรรมคืองานนำการนำเสนอภาพบนพื้นผิวระนาบที่เป็น2มิติใช่ไหมดังนั้นกรีนเบิร์กได้วิจารณ์ว่าความพยายามของศิลปะตะวันตกที่ผ่านมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคสมัยกรีกโบราณที่ว่าด้วยเรื่องของจะทำยังไงให้จิตรกรรมมันดูเหมือนจริงที่สุดต้องผลิตเปอร์สเปกทีฟต้องผลิตวิธีการสร้างแสงเงาที่กลมกลืนเพื่อที่จะมีมิติที่3ที่เป็นมิติลวงตาในงานจิตรกรรมเนี่ยเป็นเรื่องผิดทั้งหมดนะคะเพราะว่านั่นคือการพยายามทำให้จิตรกรรมซึ่งโดยพื้นฐานเป็นเรื่องแบนๆ2มิติเนี่ยเป็นอย่างอื่นนะคะกรีนเบิร์กได้วิจารณ์ว่าความแบนของจิตรกรรมต่างหากซึ่งคือสิ่งยืนยันว่าจิตรกรรมคือศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งแตกต่างจากอื่นๆนะคะประติมากรรมคืองาน3มิติใช่ไหมคะดังนั้นจิตรกรรมที่อยากจะมีมิติที่3ซึ่งเป็นมิติลวงตาอยู่ข้างในเนี่ยแปลว่าแกอยากเป็นประติมากรรมแปลว่าแกไม่ยืนยันคุณค่าของตัวเองนะดังนั้นกรีนเบิร์กซึ่งเป็นนักวิจารณ์ในยุคโมเดิร์นิสต์นะคะก็เลยชื่นชมความแบนที่อยู่ในจิตรกรรมอย่างมากโดยมองว่าความแบนนี่แหละนะลองนึกถึงศิลปะแอบสแตรกจำนวนมากที่ผลิตขึ้นในยุค50-60นะคะที่เป็นภาพแบบแบนๆสิ่งเหล่านั้นแหละที่นักวิจารณ์คนนี้ได้มองว่าเป็นตัวยืนยันความสำคัญของงานจิตรกรรมในฐานะศิลปะแขนงหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะพูดถึงงานความคิดของกรีนเบิร์ก
กับความแบนในงานของยุรีก็อาจจะไม่ตรงเสียทีเดียวนักถึงแม้ว่าความคิดของกรีนเบิร์กจะเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลอย่างมากในการมองงานศิลปะสมัยใหม่ก็ตามนะคะทีนี้ยังจะเหลือความแบนจากมุมมองใดอีกล่ะที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะสามารถดึงมาใช้ได้ในการร่วมมองงานของยุรีนะจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณที่มีภาพแบนๆก็ดูแล้วไม่น่าจะใช้อธิบายอะไรร่วมกันได้นะหรือของนักทฤษฎีตะวันตกก็ดูจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งเขาคือตัวที่เรียกว่าซูเปอร์แฟลตนะคะซูเปอร์แฟลตหรือว่าเรียกว่าเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าโคตรแบนนะคะซูเปอร์แฟลตเนี่ยเป็นขบวนการศิลปะอันหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะที่เกิดขึ้นในยุค90นะคะเป็นศิลปะแบบป๊อปนะคะเป็นป๊อปอาร์ตแบบญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีผู้ก่อตั้งคนสำคัญก็คือคุณคนนี้นะคะทาคาชิมูราคามินะคะเขาก็คือคนที่ไปทำลายอย่างเงี้ยในกระเป๋าหลุยนะคะก็เป็นมูราคามิเนี่ยก็เป็นเจ้าแห่งศิลปะป๊อปญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาอธิบายว่างานแบบซูเปอร์แฟลตคืองานป๊อปๆญี่ปุ่นที่ดูแบนดูเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยมันมีรากมาจากภาพพิมพ์ไม้นะคะในยุคสมัยก่อนของญี่ปุ่นนะคะซึ่งภาพพิมพ์ไม้หรือว่ายุคคิโอเอะเนี่ยถูกอธิบายว่านี่แหละคือยุคทองของศิลปะญี่ปุ่นนะคะนั่นคือความแตกต่างกับศิลปะตะวันตกนั่นคือภาพพื้นไม้ที่แบนๆนะฉะนั้นการจะนำเอาศิลปะญี่ปุ่นที่รุ่งเรืองกลับมาใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจึงต้องเป็นการกลับไปหายุคของภาพพิมพ์ไม้นะคะแล้วนำมาประยุกต์ใหม่นะมูราคามิได้สร้างคำว่าซูเปอร์แฟลตเนี่ยขึ้นมานะคะสำหรับอธิบายงานที่เป็นภาพแบนๆนะนั่นคือมีเรฟเฟรนซ์มีตัวอ้างอิงเข้าไปในศิลปะยุคทองของญี่ปุ่นในอดีตในขณะเดียวกันมันสัมพันธ์กับสังคมร่วมสมัยของญี่ปุ่นอีกด้วยนะเราจะเห็นภาพที่เป็นภาพตัวการ์ตูนภาพที่มาจากวัฒนธรรมป๊อปจำนวนมากอยู่ในขบวนการซูเปอร์แฟลตนั่นหมายความว่าซูเปอร์แฟลตคือการผสมผสานกันระหว่างศิลปะในอดีตนะรูปแบบบางอย่างที่มาจากภาพพิมพ์ไม้เข้ากับสังคมญี่ปุ่นร่วมสมัยนะซึ่งวัฒนธรรมป๊อปที่เกิดจากตัวการ์ตูนรายการยอดนิยมต่างๆเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะงานของยุรีนะคะในนิทรรศการบรรยากาศมาคุเนี่ยก็ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดยในหรือโดยจงใจก็ตามนะคะมันมีสิ่งที่ชวนให้คิดไปถึงซูเปอร์แฟลตของญี่ปุ่นนะคะประการแรกแต่อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่สำคัญนักนะเพราะว่าศิลปินเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแต่ว่าคุณยุรีก็เกิดและเติบโตที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าเด็กไทยเนี่ยนะคะเด็กไทยก็โตมากับการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวการ์ตูนมากมายซึ่งเด็กๆมนุษย์เด็กยุค80เนี่ยจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่ามันมีภาพหนึ่งนะคะนอกเหนือไปจากตัวการ์ตูนทั้งหลายแหละที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแล้วนะคะมันมีภาพหนึ่งอยู่ที่ทางเข้าของห้องนิทรรศการอันนี้ชื่อว่าบรรยากาศมาคุมีชื่อภาษาอังกฤษว่า atmosphere นะคะแต่ว่ามีการเล่นคำก็คือเปลี่ยนคำว่าเฟียร์ที่อยู่ในแอตโมสเฟียร์เนี่ยให้กลายเป็นเฟียร์ที่แปลว่าความกลัวนะคะเพื่อที่จะสร้างคำที่มี reference ไปถึงคำว่าบรรยากาศมาคุนะคะตรงทางเข้าเทศกาลที่มีชื่อแอตโมสเฟียร์อยู่เนี่ยนะคะมันมีภาพภูเขาไฟระเบิดนะคะเป็นภูเขาไฟระเบิดแล้วควันจากภูเขาไฟเนี่ยก็ฟอร์มตัวกันนะคะเป็นคำว่าแอตโมสเฟียร์ซึ่งเป็นชื่อเทศกาลภาพภูเขาไฟระเบิดที่มีควันโผล่ขึ้นมาเป็นรูปดอกเห็ดเนี่ยนะคะเป็นภาพยอดนิยมภาพหนึ่งนะคะที่อยู่ในวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะเพราะมันมาจากควันรูปดอกเห็ดที่เกิดจากระเบิดปรมาณูที่นางาซากิกับฮิโรชิมา2เมืองที่ทำให้จบสงครามโลกที่2นั่นเองนะคะญี่ปุ่นซึ่งแพ้สงครามเนี่ยนะคะก็มีภาพจำภาพหนึ่งเกี่ยวกับสงครามก็คือตัวภาพภูเขาไฟระเบิดที่มีควันขึ้นมาเป็นควันรูปดอกเห็ดนะคะคือไอ้ควันรูปดอกเห็ดมันจะเกิดจากระเบิดปรมาณูนะซึ่งควันรูปดอกเห็ดอันนี้เนี่ยจะเข้าไปโผล่ในวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นมากมายนะยกตัวอย่างเช่นภาพหนึ่งของมูราคามิหลุงเมื่อกี้นี้นะชื่อว่าชายโมเคนแบล็กนะคะก็เป็นภาพที่มีการอ้างอิงไปถึงตัว
ควันที่เป็นรูปดอกเห็ดนะคะที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดซึ่งอันนี้ได้เปลี่ยนดอกเห็ดให้กลายเป็นหัวกะโหลกนะคะและมันยังงานชิ้นนี้เนี่ยก็ได้อิงไปถึงตัวแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะที่ทำฉายอยู่ในญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ1970นะคะคือเรื่อง Time Boken ซึ่งมันจะมีภาพอีภูเขาไฟระเบิดมีควันรูปดอกเห็ดเนี่ยอยู่นะคะดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าป๊อปอาร์ตของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหรือสิ่งที่เราเรียกว่าซูเปอร์แฟลตเนี่ยมันมีเรฟเฟอเรนซ์สำคัญ2ตัวก็คืออันแรกคือความแบนที่อยู่ในภาพพิมพ์ไม้ขอโทษที่ไม่มีภาพของภาพพิมพ์ไม้นะคะแต่ใครคงนึกภาพออกที่ภาพดังๆอย่างเช่นภาพคลื่นนะคะหรือว่าภาพภูเขาไฟฟูจิที่เป็นแบนๆนะคะนั่นก็คือมีเรฟเฟอเรนซ์ไปถึงศิลปะอันรุ่งเรืองในอดีตคือยูคิโอเอะนะคะความแบนในภาพพิมพ์ไม้กับภาพจากวัฒนธรรมร่วมสมัยนะซึ่งก็คือ Time Broken Back ก็มีการอ้างอิงไปถึงตัวแอนิเมชันที่ฉายอยู่ในยุค70ซึ่งมันมาจากภาพจำของสงครามโลกครั้งที่2อีกทีนะคะทีนี้ตัวซุปเปอร์แฟลตเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะก็จะมีเทศกาลสำคัญอันนึงนะคะซึ่งมีชื่อว่า Little Boy The Art of Japan's Exploding Subculture นะซึ่ง Little Boy เนี่ยก็เป็นชื่อเล่นอันนึงค่ะของตัวระเบิดปรมาณูที่ถล่มลงไปที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะทีนี้ในตัวเทศกาลอันนี้นะคะ Little Boy The Art of Japan Exploding Subculture เนี่ยข้างในก็จะเต็มไปด้วยภาพที่มาจากวัฒนธรรมป๊อปต่างๆนะมีก็อดซิลล่ามีหุ่นยนต์มีการ์ตูนอะไรต่อมีอะไรมากมายนะสิ่งเหล่านี้แหละที่ฟอร์มตัวขึ้นมาเป็น Japanese Pop Art นะคะแล้วก็ส่งอิทธิพลไปทั่วนะแล้วงั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของชั้นสูงนะคือเป็นของในวัฒนธรรมป๊อปเป็นการ์ตูนเป็นของแมสๆนะคะเป็นของมวลชนเข้าถึงง่ายทั่วไปเป็นการ์ตูนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ศิลปะอันประณีตชั้นสูงใดๆเนี่ยได้กลายสภาพเป็นไฟน์อาร์ตคือกลายเป็นงานศิลปะมีการจัดแสดงนิทรรศการและยังสถาปนาตัวเองเป็นขบวนการศิลปะอันสำคัญของศิลปะร่วมสมัยในญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะซึ่งอิมแพคของผลกระทบของงานแบบซูเปอร์แฟลตเนี่ยนะคะก็แพร่หลายเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะร่วมสมัยว่าเป็นขบวนการทางศิลปะที่สำคัญอันหนึ่งนะคะของยุค90แล้วก็ยังสัมพันธ์กับป๊อปวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นนะคะซึ่งพอมาถึงงานของยูรีนะคะเราคนไทยเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นแต่วัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นเนี่ยก็มาถึงเมืองไทยอย่างไม่ได้เป็นสิ่งที่เข้าถึงยากนะคะเด็กยุคเราคือยุคที่เด็กยุค80นะคะก็โตมากับการ์ตูนญี่ปุ่นช่อง9เนี่ยแหละค่ะนะคะมีอะไรบ้างล่ะที่เราไม่รู้จักนะคะโผล่เข้ามาเราก็จะเจอผีน้อยคิวโทโร่นะคะมีคอบบ้าจงอางสายฟ้านะคะคือภาพที่เป็นภาพที่คุ้นคนยุคหนึ่งเด็กยุคหนึ่งจะคุ้นเคยนะคะนักศึกษาที่อยู่ในที่นี้ต้องเกิดไปทันการ์ตูนเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องของเด็กยุคหนึ่งนะคะคนที่เกิดทันอาจจะได้ทันได้ดูใน YouTube อะไรแบบนี้นะคะไม่มีประสบการณ์ร่วมในการรอคอยเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันเข้ามาถึงเมืองไทยผ่านสื่ออย่างโทรทัศน์ภาพยนตร์การ์ตูนของเล่นต่างๆนี่แหละนะดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นเนี่ยจะมาไม่ถึงเอานะและการที่เด็กยุคเรายุคคุณยุรีนะเติบโตมากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ทำให้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจว่าเพราะอะไรความคิดทางศิลปะในแบบคล้ายๆกันจึงมาปรากฏถึงแม้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยวิธีการแบบเดียวกันก็ตามนะคะแต่ความที่ว่าวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นได้เข้ามาไหลเวียนในสังคมไทยมาเป็นเวลานานหลายสิบปีนะคะก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของชีวิตเด็กไทยในยุคหนึ่งไปช่วยไม่ได้นะคะซึ่งมันก็มาปรากฏในงานของคุณยุรีนี่แหละนะคะทีนี้วัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นนะคะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอันหนึ่งคือคาวาอี้นะคะคาวาอี้แปลว่าอะไรคาวาอี้แปลว่าน่ารัก
นะคะคือ cuteness คือความน่ารักนะคะความน่ารักเหมือนตัวการ์ตูนเหมือนแอนิเมชันเหมือนมังงะนะคะเหมือนซึ่งความน่ารักเนี่ยหรือคาวาอี้เนี่ยเป็นคนละเรื่องกับความงามนะคะมันจะมีเขาจะมีคำอีกคำหนึ่งสำหรับคำว่าความงามก็คือกิเรอิคือความงดงามนะคาวาอี้หรือความน่ารักเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเป็นเด็กนะคะไอโคโนกราฟีของความน่ารักนะลองนึกถึงก็คือหัวใหญ่หน้าผากกว้างตาโตนะคะแล้วก็ตัวเล็กๆแขนขาจะรีบนิดนึงนะลองนึกถึงตัวการ์ตูนญี่ปุ่นจำนวนมากการ์ตูนผู้หญิงที่มีตาโตมันไม่ใช่แค่ว่าคนญี่ปุ่นจริงๆตาเล็กแล้วอยากตาโตก็เรียกว่าการ์ตูนตาโตนะคะแต่ว่ามันคือปริมาณวิทยาของความน่ารักนะซึ่งมันสัมพันธ์กับความเป็นเด็กเด็กก็คือนึกภาพเด็กที่มันต้วมเตี้ยมดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กใช่ไหมคะที่มันจะมีแขนขาเล็กหน่อยแต่หัวจะโตๆมีแก้มป่องแล้วก็ตาโตนะนั่นคือความคาวาอิที่สุดยอดแห่งไอโคโนกราฟีของคาวาอิก็คือฮัลโหลคิตตี้นะคะฮัลโหลคิตตี้ที่เป็นแมวมีโบสีชมพูจริงๆก็เป็นผู้หญิงนะคะปากเล็กจนไม่มีปากเลยนะเพราะว่าความน่ารักคือคุณไม่ต้องพูดคุณน่ารักนะคะเป็นผู้หญิงไม่ต้องพูดนะคะสตรีนิยมรู้สึกทนไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นคือคาวาอี้หรือว่าความน่ารักเนี่ยนะคะซึ่งสัมพันธ์กับความเป็นเด็กเนี่ยเป็นคุณลักษณะสำคัญอันนึงนะของงานป๊อปญี่ปุ่นคือสิ่งที่อยู่ในการ์ตูนนะซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมองเห็นงานของยูริว่ามันก็มีความน่ารักนั่นแหละนะแต่ว่าทำไมสิ่งที่ดูแล้วในระดับสายตาที่ดูน่ารักเหล่านี้จึงรวมตัวกันเป็นชื่อบรรยากาศมาคุหรือว่าแอทโมสเฟียร์นะคะอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นมาคุในนิทรรศการอันนี้นะคะนั่นคือประเด็นคำถามอันหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะกลับมานิทรรศการอันนี้นะคะก็จะชี้ให้เห็นอยากมีงาน2ชิ้นที่อยากจะชี้ให้เห็นว่ามันในงานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยของการทำงานของศิลปินร่วมสมัยเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นการกลับไปกลับมาระหว่างสื่อหลายๆประเภทอยู่นะคะคือศิลปินคนหนึ่งอาจจะไม่ทำงานลักษณะเดียวไปจนตลอดแต่มีการข้ามประเภทไปมานะคะยูรีซึ่งเป็นศิลปินที่เป็นโดยพื้นฐานเป็นจิตรกรที่ทำงานในสตูดิโอนะคะเขียนภาพอยู่ในสตูดิโอเนี่ยนะคะมีงานบางชิ้นที่เป็นงานที่ไปทำกลางแจ้งนะคะก็คืองานในเทศกาลบุกรุกนะเป็นงานสตรีทอาร์ตนะที่เป็นการไปทำข้างนอกอาคารเป็นการพ่นลงบนกำแพงนะในขณะเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพนติ้งเป็นงานจิตรกรรมเหมือนกันเนี่ยแต่มันมีความต่างกันอย่างมากระหว่างงานที่ทำในสตูดิโอนะคะจิตรกรรมที่อยู่ในกรอบนะคะสร้างขึ้นในสตูดิโอกับงานที่ออกไปทำข้างนอกที่คุณต้องใช้วิธีพ่นนะคะหรือว่างานชิ้นล่าสุดกว่านะก็คืองานที่อยู่บนผนังของ VCC หอศิลป์กทม.ตอนนี้นะคะซึ่งเป็นงานที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะในงานชื่อว่าครุฑอาลัยนะแต่ว่าการที่ศิลปินที่ทำงานในสตูดิโอออกไปข้างนอกเนี่ยนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำงานอย่างนั้นไปตลอดนะมีการกลับเข้ามาสู่การทำงานในสตูดิโออีกครั้งนะคะในชุดบรรยากาศมาคุนี่แหละนะคะอย่างในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นเพดานชัดมากขึ้นนะคะว่าเป็นเพดานที่เป็นสีเทาดำนะฉะนั้นในที่นี้ถึงแม้ว่าศิลปินจะนำตัวงานจิตรกรรมกลับเข้ามาสู่พื้นที่ในร่มนะคะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปแปรสภาพอีกครั้งหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากจิตรกรรมเฉยๆเป็น painting installation คือเป็นจิตรกรรมจัดวางเพราะมันมีการจัดการกับเพดานเกิดขึ้นนะคะการพ่นสีเทาดำลงบนเพดานในนิทรรศการอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การ อยากทาสีใหม่เฉยๆนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศที่เขาเรียกว่าบรรยากาศมาคุซึ่งมันอ้างอิงไปถึงบรรยากาศมาคุในการ์ตูนเรื่องตำรวจอวกาศกีบันนะคะมันจะมีการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะคะสำหรับท่านที่เกิดทันนะคะท่านที่ไม่ใช่นักศึกษาท่านที่เกิดทันมันจะมีการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะคะที่เป็นที่มาของคำว่าบรรยากาศมาคุที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะคะคำว่าบรรยากาศมาคุมันมาจากการ์ตูนเรื่องนี้แหละนะคะว่าพอมีบรรยากาศที่เราร้ายจะออกมาเนี่ยนะคะจะต้องมีความ
ม้วนม้วนเทาเทาวนวนดำดำเกิดขึ้นนะคะคือความอึมครึมของบรรยากาศที่เรียกว่าบรรยากาศมาคูแล้วทีนี้เราจะสร้างห้องนิทรรศการที่มีบรรยากาศมาคูได้อย่างไรนะคะก็ทำโดยการเอาอีบรรยากาศมาคูเนี่ยมาอยู่บนเพดานนะคะคือคุณเวลาเราคิดถึงคำว่าบรรยากาศนะก็คืออากาศที่มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่ห่อหุ้มเราอยู่ใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือบรรยากาศมาคุที่เกิดขึ้นจากการพ่นสีเทาดำลงไปบนเพดานนะซึ่งมันขัดแย้งกันอย่างมากนะระหว่างความมาคุอยู่ข้างบนเนี้ยนะคะกับสิ่งที่คาวาอี้นะคะสิ่งที่ดูน่ารักตัวการ์ตูนมากมายที่อยู่บนผนังนะแต่เราเนี้ยก่อตัวกันเป็นห้องหนึ่งนะคะซึ่งผู้ชมก็ไม่ต้องเข้ามาดูอย่างเคร่งเครียดนะแต่ว่าเราได้เตรียมศิลปินได้เตรียมเก้าอี้ชายหาดให้นั่งจมจ่อมดื่มด่ำกับความมาคุเอาไว้ในนี้ด้วยนะคะนั่นคุณจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะในหลายๆอย่างในงานชิ้นนี้คือมีขั้วที่ขัดแย้งกันระหว่างสีสันที่สดใสความเป็นตัวการ์ตูนที่ดูน่ารักนะกับเพดานที่เป็นสีเทาดำที่อึมครึมนะหรือระหว่างการมีเก้าอี้ชายหาดซึ่งเป็นเก้าอี้เอนนอนใช่ไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องมาชิลๆอยู่ข้างในนี้แต่ว่าอยู่ในการชื่อ atmosphere ซึ่งมี fear ที่แปลว่าความกลัวนะนะและไอ้ลักษณะขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยยังแยกย่อยเข้าไปสู่รายละเอียดต่างๆของภาพที่อยู่ข้างในนี้ด้วยนะคะที่เดี๋ยวจะได้พูดถึงทีละผนังต่อไปนะคะสำหรับผนังอันแรกนะคะในภาพต่างๆที่อยู่บนผนังในห้องนี้เนี่ยเวลาเราดูเป็นภาพรวมเราจะรู้สึกว่ามันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่จิตรกรรมที่อยู่ในกรอบภาพที่กรอบจะเป็นตัวตัดขอบเขตของสิ่งที่อยู่ในภาพกับข้างนอกกำแพงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ภาพนั้นแขวนอยู่ใช่ไหมแต่พอเป็นภาพที่บนผนังที่มันไหลไปเรื่อยๆนะคะเราจะรู้สึกดูเผินๆเราจะรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างมันต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะผนังของห้องนิทรรศการซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ผนังซึ่งเป็น4เรื่องหลักนะคะผนังอันแรกพูดเรื่องส่วนตัวของศิลปินนะศิลปินเป็นมนุษย์ที่แพ้อาหารทะเลนะแพ้ทั้งมวลเหล่านี้ที่อยู่ในภาพนะคะแพ้ตั้งแต่อาหารทะเลไปจนถึงถั่วข้าวโพดนมและยีสต์และอื่นๆอีกมากมายนะคะคือเกือบจะกินอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะทีนี้ภาพที่เป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตัวการแพ้อาหารเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะในขณะเดียวกันมันมีองค์ประกอบที่ไม่เฉพาะตัวด้วยนั่นคือภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำท่าวิ่งหรือกระโดดนะคะซึ่งพอเห็นแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมโยงไปถึงตัวที่วิ่งๆที่เป็นยี่ห้อในกุลิโกะนะคะที่เป็นขนมยี่ห้ออันหนึ่งซึ่งก็เป็นขนมยอดนิยมของเด็กไทยนี่แหละนะคะในยุคหนึ่งก็คือขนมกุลิโกะที่มีความหลากหลายต่างๆนะดังนั้นมันจะมีลักษณะที่เป็น2ขั้วอยู่ตลอดเวลาในงานของยุรีนะคะในกรณีของผนังแรกนี่ก็เช่นกันนะคือเป็นเรื่องส่วนตัวในขณะเดียวกันมีภาพที่เชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่คนอื่นๆก็รู้จักนะคะนั่นคือภาพที่เป็นเรื่องส่วนรวมด้วยนะแล้วก็ภาพนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่พูดถึงอาหารที่แพ้ก็จริงนะคะแต่มันได้แสดงสิ่งที่ไม่จริงอย่างนึงที่เกิดขึ้นนะนั่นก็คือสิ่งที่ไม่จริงที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นก็คือว่าตัวคนที่แพ้อาหารเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็ยังมียูรีน้อยที่พยายามจะปรับพยศของเหล่าอาหารทะเลที่ทำให้ตัวเขาแพ้อยู่นะคะอันนั้นภาพเวลาเราพูดเรามักจะพูดกันว่าจิตรกรรมหรือว่างานศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นจริงหรือบันทึกความเป็นจริงนะคะซึ่งมันก็ใช่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพูดอย่างเรียบง่ายเกินไปนะหรือกำปั้นทุบดินเกินไปได้ว่ามันทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงคือความเป็นจริงหรือจิตรกรรมคือกระจกที่สะท้อนความเป็นจริงหรือบันทึกของความเป็นจริงที่ตรงไปตรงมานะมันมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีความเฉพาะตัวของคนทำนะเราไม่สามารถจะพูดได้ว่างานของศิลปินงานของจิตรกรเนี่ยที่พูดถึงหรือสะท้อนความเป็นจริงบางอย่างในโลกเนี่ยเป็นอย่างเดียวกับงานของนักประวัติศาสตร์หรือนักข่าวนะโลกของความเป็นจริงที่ปรากฏในงานศิลปะจะต้องถูกแปรไปเสมอในทางใดทางหนึ่งนะคะในกรณีของ
งานชิ้นนี้นะเราก็จะเห็นความปรารถนาอันหนึ่งที่ยังไม่เป็นจริงของศิลปินนะคะก็คือว่าทำยังไงฉันถึงจะสามารถเอาชนะไอ้การแพ้อาหารเหล่านี้ได้นะคะแต่ถัดมาที่อีกผนังหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงขอบของมุมห้องนะน้ำที่อยู่เป็นทะเลเนี่ยไหลมาที่อีกอันหนึ่งนะคะไหลไปสู่อีกผนังหนึ่งแต่ผนังที่อยู่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นอีกเรื่องนึงแหละนะคะผนังอันนี้นะคะพูดถึงเรื่องอื่นไปเลยนะคะคือสิ่งที่ศิลปินรู้สึกว่ามันเป็นความน่ากลัวต่างๆในโลกนะไม่ว่าจะเป็นช้างนะคะช้างที่ศิลปินก็บอกว่าสัตว์อันตราย5อย่างในโลกนี้นะคะซึ่งจริงๆก็ศิลปินไม่ได้เป็นคนบอกคนเดียวนะคะมันมีการจัดอันดับสัตว์อันตรายอยู่และหนึ่งในนั้นก็คือช้างนะคะก็รู้สึกว่าช้างเป็นสิ่งน่ากลัวแต่ว่าช้างของยูรีเนี่ยไม่ได้เป็นช้างเฉยๆนะแต่มาจากการ์ตูนของดิสนีย์อันหนึ่งนะคะก็คือดัมโบช้างบินนะหรือว่างูเป็นสิ่งน่ากลัวจังเลยนะคะแต่ฉันก็ไม่วาดงูเฉยๆเราก็มีจะพูดถึงความน่ากลัวของงูเห่าเราก็เอาพี่คอบบ้ามานะคือคอบบ้าเห่าสายฟ้านะคะซึ่งมันก็มาจากการ์ตูนเรื่องนี้และนั่นก็จะมีการเล่นของภาษาที่อยู่ในภาพอยู่นะคะคือภาษาของภาพกับภาษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะรวมถึงภาษาที่เป็นศัพท์สำนวนต่างๆนะคะซึ่งถูกแปลให้เป็นภาพอีกทีหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งคำอย่างคำบางคำนะเช่นแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนกล่องเป็นแมงกะพรุนมีพิษใช่ไหมคะที่มีพิษร้ายแรงเรามักจะอ่านข่าวเจอว่านักท่องเที่ยวโดนแมงกะพรุนกล่องแล้วก็ตายนะคะแมงกะพรุนกล่องในที่นี้ก็เลยมีตัวเป็นกล่องนะคะแต่จริงๆแล้วแมงกะพรุนกล่องไม่ได้มีหน้าตาอย่างนี้หรอกดังนั้นมันจะมีการเล่นกันอยู่นะระหว่างภาษาภาพกับภาษาคำที่อยู่ในงานนะคะในขณะเดียวกันภาษาภาพที่เล่นก็ยังจะต้องล้อกันไปกับตัวpop culture ที่มีอยู่จริงๆอีกด้วยนะคะอย่างเช่นพวกตัวการ์ตูนเหล่านี้นะซึ่งมันจะมีเป็น reference นะคะที่ทำให้คนที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้นะคะหรือคำสำนวนนะคะยุงร้ายกว่าเสือจะเขียนภาพยุงร้ายกว่าเสือได้ยังไงนะคะก็เขียนภาพยุงแล้วมีเสือตัวเล็กๆนะคะถือซ่อมกับช้อนกับมีดมาเลยนะคะเข้ามาหาเสือนะคะแต่ว่าเป็นอีกเรื่องนึงด้วยนะนอกจากยุงร้ายกว่าเสือแล้วยังมีการอยากจะบอกว่ายุงเนี่ยมันเป็นพาหะของโรคเท้าช้างก็เลยมีเท้าช้างอยู่นะคะฉะนั้นบนผนังของภาพนะคะที่มีก้อนอะไรอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะมันเป็นเรื่องเล็กๆยิบย่อยที่ถูกจับมารวมกันซึ่งมันแยกออกเป็นเรื่องต่างๆในขณะเดียวกันมีกลุ่มภาพที่หรือการใช้ภาพที่มันคาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องด้วยนะนั้นความซับซ้อนในงานของยูรีงานที่ดูป๊อปงานที่ดูการ์ตูนงานที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะมันจะมีอะไรที่ให้พูดได้เนี่ยจริงๆมีเรื่องให้พูดได้อย่างเยอะมากนะคะหรืออีกผนังนึงนะคะถัดไปอีกผนังนึงเป็นผนังแห่งความเงือกนะคะทีนี้บอกว่ามันมีคำว่าเงือกอยู่คำว่าเงือกเนี่ยแปลว่าสิ่งความแย่ต่างๆหน้าเงือกแปลว่าแย่นะคะซึ่งก็เลยอยากจะพูดถึงความแย่ต่างๆผ่านการเขียนภาพเงือกนะคะปกติเราคิดถึงเงือกเวลาว่าเป็นสาวงามใช่ไหมคะเป็นสาวงามสาวสวยต่างๆแต่เงือกในงานของยูรีเนี่ยเป็นการพูดถึงสิ่งแย่นะถึงแม้ว่ามันจะดูน่ารักนะคะมันไม่ได้มีแค่เงือกที่อยู่บนทะเลแล้วเราก็เห็นขยะที่ลอยอยู่บนทะเลมีถุงขยะดำๆนะคะมีนกเงือกอีกนะคะเพราะปีที่แล้วมีอะไรคะปีที่แล้วมีข่าวว่ามีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งแอบเลี้ยงนกเงือกไม่ได้แอบนะคะถ่ายรูปแบบเขารวยเขาเลยทำได้นะคะคือจริงๆนกเงือกเป็นสัตว์ห้ามเลี้ยงใช่ไหมคะเป็นสัตว์สงวนดังนั้นไอลักษณะแบบนี้นะคะคือการกลับไปกลับมาระหว่างเรื่องต่างๆการสร้างกลุ่มภาพการพูดถึงเรื่องส่วนตัวของตัวเองบ้างในขณะเดียวกันฉันก็พูดเรื่องส่วนรวมเรื่องเหตุการณ์ร่วมสมัยด้วยนะเนี่ยนะคือความดูเป็นของไม่น่าจะอยู่ด้วยกันนี่แหละฮะที่เป็นลักษณะเฉพาะอันนึงของงานของยูรีนะคะแล้วเราก็มาถึงผนังสุดท้ายนะคะเป็นผนังที่ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาล้วนๆนะคะเราเห็นภาพอะไรเราเห็นภาพบ้านนะที่มีผู้หญิง2คนนั่งอยู่บนหลังคาซึ่งมันมาจากอะไรมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะที่มันมีคน2คนกอดเข่าอยู่บนหลังคานะคะหรือว่า
เหตุการณ์ฮอตอีกอันนึงก็คือเรื่องของผู้อพยพทางเรือชาวโรฮิงญานะที่เป็นข่าวว่าถูกผักใส่ไล่ส่งนะคะมีความถูกผักใส่ไล่ส่งมีเท้าที่ไล่อยู่นะคะผักใส่ไล่ส่งมนุษย์เหล่านี้ไปสู่ความตายนะคะเป็นภาพซึ่งแทนที่ด้วยภาพหัวกะโหลกดังนั้นงานที่ดูเพลินๆเหมือนการ์ตูนดูน่ารักดูคาวาอี้นะจริงๆอุดมไปด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องทางลบนะคะเป็นเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องของปัญหาผู้อพยพเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมทะเลที่มีถุงขยะลอยหรืออุทกภัยหรือเรื่องส่วนตัวของศิลปินเองที่ไม่ได้เป็นเรื่องดีแต่เป็นเรื่องแพ้อาหารซึ่งถ้าแพ้เยอะๆก็ตายได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นงานชิ้นนี้เนี่ยจึงมีชื่อว่าบรรยากาศมาคุหรือว่าแอตโมสเฟียร์คือรวมเอาเฟียร์ความน่ากลัวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนะคะเหตุการณ์ที่นักบินในอะไรนะคือสายการบินเจอร์มันวิงนะคะที่เป็นโรคที่มีอาการซึมเศร้าแล้วก็พาผู้โดยสารไปดิ่งพระสุธานะคะก็คือสิ่งน่ากลัวต่างๆเหล่านี้แหละนะคะแล้วห้องทั้งห้องเนี่ยก็ถูกร้อยเข้าด้วยกันนะคะด้วยเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เชิงลบต่างๆแต่ถูกฉาบเคลือบเอาไว้ด้วยภาพที่มีสีสันสดใสดูเป็นตัวการ์ตูนดูไม่มีพิษมีภัยนะคะมันมีแค่ฮินต์บางอย่างมีแค่การใบ้เป็นในบางอย่างที่จะบอกให้เรารู้ว่าบรรยากาศมาคุหรือว่าความเฟียร์ที่อยู่ในเทศกาลอันนี้เนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้างนะคะแล้วความที่ว่าห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วภาพมันพันร้อยไปทั้งหมดของห้องนิทรรศการนะคะทำให้จุดเริ่มต้นกับจุดจบของภาพเนี่ยซึ่งเป็นจุดเดียวกันนะซึ่งก็คือตรงประตูทางเข้าที่โผล่เข้ามาแล้วคุณเจอภูเขาไฟที่มีคำว่าแอตโมสเฟียร์นั่นเองนะคะฉะนั้นตัวนิทรรศการทั้งหมดนะคะที่อยู่ในห้องที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะก็เสนอให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้วตรงข้ามที่อยู่ในรูปของวิชวลคือในรูปที่ของงานศิลปะที่เรามองเห็นรับรู้ด้วยสายตานะคือสีสันต่างๆของภาพที่มีทั้งสดใสแล้วก็อึมครึมนะแต่ว่ายังเป็นขั้วตรงข้ามของเรื่องต่างๆที่อยู่ในภาพกับวิธีการเขียนภาพเหล่านั้นออกมาด้วยนะนั้นคือหมายพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าศิลปินได้เลือกที่จะพูดถึงเรื่องร้ายแรงเรื่องน่ากลัวต่างๆเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ที่ดูน่ารักนะคะดูเป็นตัวการ์ตูนนะนั้นก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เฉพาะตัวอย่างนึงในงานของจิตรกรค่ะคือคุณยุรีนะคะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างโดยคร่าวๆนะคะว่ากระบวนการทำงานของนักประวัติศาสตร์ศิลปะที่อาศัยการสืบค้นการเทียบเคียงรูปแบบนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของการเทียบเคียงในแง่ของรูปแบบที่มองเห็นด้วยสายตาคือเป็นเรื่องทางกายภาพที่เรารับรู้ว่านี่คือภาพแบนนี่คือภาพการ์ตูนเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นการเทียบเคียงในเชิงความคิดเกี่ยวกับศิลปะมุมมองมโนทัศน์เกี่ยวกับศิลปะในยุคสมัยต่างๆเนี่ยสามารถนำมาใช้เพื่ออธิบายศิลปะร่วมสมัยได้อย่างไรนะคะposition หรือตำแหน่งแห่งที่ของนักประวัติศาสตร์ศิลปะในวงการศิลปะร่วมสมัยเนี่ยนะเป็นอะไรที่ยังคงต้องทำงานกันต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนักประวัติศาสตร์ศิลปะเรามักยุ่งกับศิลปะในอดีตใช่ไหมคะเราอยู่กับประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นจบลงแล้วในช่วงเวลาหนึ่งเรามองย้อนกลับเข้าไปนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเรากำหนดอายุว่าอะไรน่าจะสร้างขึ้นในสมัยไหนโดยอาศัยรูปแบบว่ามันมีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งที่สร้างขึ้นในยุคนั้นยุคนี้นะแต่เมื่อเราเข้าสู่โลกของศิลปะร่วมสมัยที่ภารกิจเหล่านี้ไม่จำเป็นนะคุณอยากรู้ว่าศิลปินคิดอะไรเกี่ยวกับงานชิ้นนี้คุณก็ไปถามเขาได้หรืออยากรู้ว่างานชิ้นนี้สร้างขึ้นปีไหนข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องหายากแล้วนักประวัติศาสตร์ศิลปะยังทำอะไรได้อีกนะคะเราสามารถที่จะพูดเขียนคิดโดยใช้กระบวนการทางศิลปะอย่างไรกับงานร่วมสมัยนะคะเป็นเรื่องที่ก็นับว่าเป็นภารกิจอันหนึ่งของนักประวัติศาสตร์ศิลปะนะว่าถ้าจะยังคงตัวตนในสังคมร่วมสมัยในวงการศิลปะร่วมสมัยที่มันมีคนเขียนหนังสือที่ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ศิลปะอีกมีคิวเรเตอร์มีนักวิจารณ์ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าในเมืองไทยจะมีคุณภาพที่ตึงโปะนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจัดการกันต่อไปนะคะปัญหาอย่างนึงของวงการศิลปะร่วมสมัยไทยก็คือว่าเรามีนักปฏิบัติเรามีศิลปินเต็มไปหมดเลยนะคะที่มีงานที่น่าสนใจที่
มีคุณภาพนะคะแต่วงจรด้านอื่นๆโดยเฉพาะงานวิชาการงานวิจารณ์งานเกี่ยวกับงานที่เป็นงานเชิงความคิดนะคะเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยเนี่ยยังเป็นสิ่งที่มีน้อยนะคะนี่ฉันก็เลยอยากจะถือใช้โอกาสอันเนี้ยนะคะของสัมมนาของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่จะชี้ให้เห็นว่าเรานักประวัติศาสตร์ศิลปะก็สามารถที่จะจัดการกับศิลปะร่วมสมัยได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะมีท่านใดจะซักถามท่านวิทยากรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญไมค์ทางด้านนู้นเลยค่ะขอหนึ่งคำถามนะคะครับผมเกรียงไกรนะฮะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้มาบรรยายทำให้เราทราบถึงว่าประวัติศาสตร์ศิลปะนะฮะสามารถจะมาเชื่อมโยงกับศิลปะร่วมสมัยได้ใช่ไหมฮะโดยยกตัวอย่างของงานคุณอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะยุรีคุณยุรีค่ะคุณยุรีใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวอย่างประกอบมากมายเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้เราก็ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะไงเราก็นึกว่าประวัติศาสตร์ศิลปะเอ๊ะเป็นยังไงอะไรไม่รู้เท่าไหร่พอวิทยากรมาพูดปั๊บมันเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะไม่เกี่ยวกับปัจจุบันใช่ไหมฮะพอคุณวิทยากรบรรยายเสร็จปั๊บแล้วมาเชื่อมโยงคุณยุรีศิลปะแบบนี้นะมีอะไรมาคุนะใช่ไหมแล้วก็เชื่อมโยงยังไงนะใช่ไหมฮะแล้วก็มีแอตโมสเฟียร์แต่ว่าคนละเฟียร์กับไอเฟียร์ไอบรรยากาศอะไรนู่นนะไอนี่เฟียร์แบบน่ากลัวไงใช่ป่ะอู้มันมาเชื่อมโยงยังไงเพราะว่าเขามีเอาเรื่องส่วนตัวที่แพ้ไออาหารทะเลอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเชื่อมโยงว่าเฮ้ยส่วนรวมมันมีอันตรายอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มันมีการ์ตูนน่ารักน่ารักอะไรเข้ามาอีกใช่ไหมฮะมันไปกันได้อีกโอ้มันก็มันดีนะฮะครับก็ขอบคุณครับวิทยากรขอบคุณมากค่ะก็ยินดีที่ท่านผู้ฟังมีความสนุกสนานแล้วก็ได้รับสิ่งที่น่าสนเรื่องที่น่าสนใจนะคะนิดนึงนะคะคือต้องขอเรียนให้ทราบว่าประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันก็เป็นวิทยาการสาขาหนึ่งเป็นดิสซิปลินเป็นศาสตร์อันหนึ่งใช่ไหมคะที่จริงๆก็มีความหลากหลายในตัวนะคะประวัติศาสตร์ศิลปะก็มีมานับร้อยปีแล้วแหละในโลกนี้นะคะหากจะนับไปถึงงานวิชาการในโลกตะวันตกนะคะนั่นเป็นเรื่องปกติที่งานประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยจะมีความหลากหลายในแง่ของความสนใจของตัวคนทำงานหรือแม้กระทั่งมุมมองในการเข้าไปอธิบายผลงานและปรากฏการณ์ต่างๆทางศิลปะนะคะทีนี้ความที่บ้านเรามีภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่อันเดียวในทางประเทศนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นภารกิจที่หนักหน่วงนะคะสำหรับนักประวัติศาสตร์ศิลปะที่จะ cover ครอบคลุมการพูดถึงศิลปะในแต่ละยุคสมัยซึ่งควรจะหมายถึงรวมถึงปัจจุบันด้วยนะคะก็ฉันก็เลยอยากใช้โอกาสนี้ชี้ให้เห็นว่านักประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะพูดเรื่องปัจจุบันก็ได้พูดเรื่องอดีตก็ได้ขอบคุณค่ะค่ะดิฉันขอบพระคุณอาจารย์ดร.ธนาวีโชติประดิษฐ์นะคะและในลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญอาจารย์ขวัญจิตเลิศสิริอภิปรายในหัวข้อหลักการและวิธีอนุรักษ์จิตรกรรมโดยปัจจุบันนะคะอาจารย์ขวัญจิตเลิศสิริดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมอาวุโสกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรมีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์จิตรกรรมทางด้านผลงานอาทิหัวหน้าโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดขนอนเหนือวัดม่วงวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดสุวรรณดารารามวัดช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านกอกจังหวัดสระบุรีหัวหน้าโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมในกรอบภาพสัตว์หิมพานต์วัดสุทัศน์เทพวรารามวรวิหารอนุรักษ์พระบรมสารีขออภัยค่ะอนุรักษ์พระบรมสาธิสลักษณ์ชิ้นประวัติศาสตร์6ภาพในหอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุ
และเอกสารจดหมายเหตุในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าวังสะปทุมตั้งแต่กันยายน2552ถึงปัจจุบันเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะค่ะขอบคุณค่ะกราบสวัสดีท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการ และผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะความรู้สึกนะคะท่านตอนนี้เหมือนกับคนที่ยืนรอคิวที่จะฉีดวัคซีนลุ้นระทึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่อาจารย์หลินติดต่อไปนะคะอาจารย์หลินบอกว่าพี่ขวัญจิตช่วยมาบรรยายหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์จิตรกรรมดิฉันถามว่าจิตรกรรมประเภทไหนอาจารย์บอกว่าประเภทไหนก็ได้ที่มันข้องเกี่ยวกับจิตรกรรมที่เป็นหัวข้อการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ดิฉันถามคำหนึ่งว่าแล้วใครคือกลุ่มผู้ฟังอาจารย์บอกว่าก็เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็อาจจะมีผู้ให้การสนใจบ้างอะไรค่ะฉันวาดภาพเอาไว้ว่าอย่างในเสียก็คงไม่เกิน50ท่านคงจะเป็นห้องประชุมเล็กๆจนถึงหน้าบัดนี้ดิฉันเหมือนกับโดนถูกหลอกเหมือนกันนะฮะ เป็นเวทีที่ใหญ่แล้วเป็นเวทีที่สำคัญมากในโอกาสพิเศษนี้นะคะแล้วก็ดูจะเป็นหัวข้อเดียวที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะคะดิฉันเห็นรายชื่อวิทยากรแล้วก็เป็นที่หวาดวิตกเหมือนกันนะคะท่านมีคุณวุฒิมากมายขณะที่ดิฉันนี่ก็เหมือนกับคนตัวเล็กๆทันทีทันใดเลยค่ะแต่ได้กำลังใจว่าเมื่อคืนนี้คนเพื่อนคู่คิดบอกว่าแม่ไม่ต้องกังวลคำว่าแม่นี่ก็คือคำใช้เรียกภรรยานะคะแม่ไม่ต้องกังวลแม่กำลังมีโอกาสดีเราถูกเชิญมาพูดในสิ่งที่เราในเรื่องที่เรารู้ในเรื่องที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกถึงแม้ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้มาก็คือวันนี้มีแฟนคลับมาเชียร์เยอะที่ติดตามงานใน Facebook เหตุผลหนึ่งในการที่ลงเบื้องหลังการอนุรักษ์ใน Facebook เพราะว่าเราต้องการเปิดเผยให้เห็นว่างานอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องไปอยู่เบื้องหลังอยากให้เห็นคนอยากให้ผู้คนเห็นเบื้องหลังเพราะทุกครั้งที่เราจับงานอนุรักษ์ทุกโครงการเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็อยากจะเปิดให้ทุกคนทั่วไปอ่ะได้เห็นได้รู้ปัญหาต่างๆที่เราประสบก็ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับงานทุกชิ้นนะคะทีนี้มาเข้าหัวข้อเลยค่ะคิดว่าวันนี้50นาทีที่เหลือเนี่ยเวทีเป็นของเราละเริ่มจะคลายความวิตกกังวลแล้วนะคะนี่หัวข้อที่ได้รับนะคะเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็สำคัญมากเราจะได้เห็นว่าคนที่สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเนี่ยบ้านเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานสมัยใหม่หรือว่าโบราณสถานนะคะแต่คนที่จะทำงานด้านการอนุรักษ์เนี่ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นวาระพิเศษเป็นเวลาพิเศษที่อยากจะเปิดเผยให้เห็นเบื้องหลังการทำงานนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะอยากจะให้มองเห็นภาพก่อนว่าในงานอนุรักษ์เราเนี่ยเราแบ่งเป็น2หมวดของภาพจิตรกรรมก็คือภาพจิตรกรรมที่เคลื่อนที่ได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นจิตรกรรมที่เรียกว่าจิตรกรรมติดที่ก็คือจิตรกรรมที่อยู่ตามอาคารโบราณสถานต่างๆก็จะให้เห็นภาพนะคะอย่างกรณีนี้นะคะภาพจิตรกรรมที่วัดสุทัศน์เทวรารามนะคะเราจะเห็นว่ามีจิตรกรรมทั้ง2หมวดอยู่ด้วยกันคือจิตรกรรมที่เคลื่อนที่ได้และจิตรกรรมที่อยู่กับโบราณสถานตัวภาพในกรอบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่เคลื่อนที่ได้ที่ไปอยู่บนผนังไปอยู่รวมกันทั้งสองประเภทนะคะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์เนี่ยแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องเทคนิคแต่หลักการแล้วเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันนะคะก็เลยจะนำเสนอทีนี้มันในความหมายของการอนุรักษ์เนี่ยอันนี้อยากจะให้เราคุ้นเคยกันนิดหนึ่งว่าเราแบ่งเป็น2หมวดนะคะความหมายของการอนุรักษ์และหลักการอนุรักษ์เนี่ยเราแบ่งเป็นว่าการอนุรักษ์เชิงป้องกันอันนี้อาจจะเป็นคำที่เราไม่ได้คุ้นเคยทั้งที่ในวงการอนุรักษ์สากลเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เชิงป้องกันมากเพราะว่าเทคนิคการลงมือซ่อมแซมต่างๆน่ะมันเป็นเทคนิคเฉพาะด้านที่เราต้องการบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมันเป็นเรื่องยากที่ทุกคนจับต้องยากแต่การอนุรักษ์เชิงป้องกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะกรณีตัวอย่างของโบราณสถานการอนุรักษ์เชิงป้องกันหลายอย่างนะคะว่า
ภารกิจของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมบูรณะแล้วนะคะการรักเชิงป้องกันในรูปธรรมเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการด้วยตัวอย่างแรกนะคะการสภาพแวดล้อมของโบราณสถานจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ตามอาคารโบราณสถานเนี่ยบางที่เนี่ยอยู่ในปัจจัยเสี่ยงต่อความเสียหายซึ่งความเสี่ยงเนี่ยสามารถป้องกันได้ถ้าคนที่อยู่ดูแลใกล้ชิดเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพถึงผลที่จะเสียตามมาในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอยู่อาศัยในแหล่งโบราณสถานเข้าไปติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าการเจาะสายไฟการต่อการตรึงแขวนของใช้ต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นการที่ว่าส่งผลเสียกับภาพจิตรกรรมทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการสภาพแวดล้อมบางอาคารเนี่ยชอบที่จะปลูกต้นไม้ใกล้อาคารการปลูกต้นไม้ใกล้อาคารเนี่ยความเสี่ยงอันตรายจากการหักโค่นของต้นไม้ที่จะมาส่งผลกระทบกับโบราณสถานนี่ก็สำคัญและอีกส่วนหนึ่งว่าการที่มีต้นไม้อยู่ใกล้ตัวแหล่งอาคารโบราณสถานเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นแหล่งดึงดูดแมลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือ อย่างสนามหญ้าถ้าปลูกชิดอาคารมากเกินไปที่มีจิตรกรรมฝาผนังความชื้นเหล่านี้จะส่งผลให้สร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารโบราณสถานแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังนั้นด้วยการอนุรักษ์เชิงป้องกันในแง่ของการให้ความรู้ต่อคนที่ดูแลมีหลายที่นะคะที่มีอาคารอย่างโบสถ์วิหารที่ทางวัดเนี่ยจะดูแลซ่อมแซมเองโดยขาดความรู้ความเข้าใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะท่านอาจจะมองเรื่องความไม่เจริญหูเจริญตาไม่สวยงามท่านก็พยายามที่จะดูแลอย่างดีเพื่อให้โบราณสถานสวยแต่การทำของท่านเนี่ยบางครั้งส่งผลเสียหายกับตัวโบราณสถานนะอย่างตัวอย่างเช่นการปูหินอ่อนปูกระเบื้องบนเชิงผนังหรือแม้กระทั่งผนังด้านนอกที่มีการฉาบปูนใหม่หรือก็ทำเป็นหินขัดทรายล้างต่างๆสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบอะไรกับตัวอาคารโบราณสถานเนื่องจากตัวอาคารโบราณสถานภายในที่มีจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยวัสดุต่างๆพวกนี้มันมีความเสี่ยงต่อความเสียหายเมื่อความชื้นต่างๆระบายออกไม่ได้มันก็จะต้องพยายามหาทางออกในจุดที่เปราะบางและอ่อนแอที่สุดก็เลยสร้างความเสียหายให้กับจิตรกรรมฝาผนังมากขึ้นอันนี้เป็นการที่ว่าเราจะต้องให้ความรู้ของผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดกับโบราณสถานอีกตัวอย่างนึงที่ฉันอยากยกตัวอย่างในกรณีที่ วัดเชิงท่านะคะโบราณสถานหลายแห่งถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ตอนที่เราไปเข้าไปใหม่ๆเราจะเห็นว่าวัดเชิงท่านะมีของดีของงามเยอะตัวอาคารเป็นศาลาการประเรียนไม้นะคะสมัยเป็นตัวอาคารที่สมัยประมาณรัชกาลที่4ภาพมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากภายในอาคารมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญคือมีธรรมาสน์และสังเคตซึ่งสมัยถึงอยุธยาและก็สมัยรัตนโกสินทร์แต่การใช้การดูแลโบราณสถานผิดประเภทเหมือนกับว่าท่านอาคารนี้ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ก็จะเลี้ยงพวกแมวเยอะมากแมวตอนที่เข้าไปใหม่แมวเกือบ50ตัวซึ่งอาศัยวิ่งเล่นอยู่ในศาลาการประเรียนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวสังเคตธรรมาสังเคตภายในที่เป็นโพรงภายในใต้ถุนสังเคตกลายเป็นสุขาของแมวเพราะฉะนั้นใครไปที่นี่ก็ไม่อยากจะนั่งนานไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ได้นานเลยเพราะว่ากลิ่นมันรบกวนแล้วก็สภาพแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะให้ไปนั่งชื่นชมรื่นรมอะไรได้นะคะแล้วที่สำคัญเห็นไหมคะว่าข้างหน้านี่นะคะอย่างภาพนี้นะคะตอนสมัยที่เราไปใหม่ๆเราจะเห็นว่าบนศาลาการประเรียนเนี่ยใช้ถูกทำพิธีกรรมบางอย่างตามความเชื่อเพราะว่าอย่างในกรณีที่วัดนี้ท่านก็มีการเชื่อมโยงกับพระเจ้าตากวันดีคืนดีก็จะมีเจ้าเข้าทรงเข้ามาทำพิธีกรรมในอาคารโบราณสถานมีการใช้เทียนก็ถือเทียนใหญ่มากถึงเปียกเทียนพรรษามีการจุดเทียนเอาไว้แล้วอย่าลืมนะคะเราเห็นว่าบริเวณนี้คือมันมีแมวซุกซนมากวันใดที่เกิดพลาดขึ้นมานะคะจุดไฟแล้วก็ลืมเอาไว้เนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยโบราณสถานโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเนี่ยมันจะหายไปพริบตาเราทำการตกลงกับทางเจ้าวาดว่าเราจะดูแลเรื่องการซ่อมตัวศิลปะโบราณวัตถุให้โดยการซ่อมธรรมาสน์และสังเคตโดยหางบประมาณโดยได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารกรุงศรีที่เป็นเอกชนหลังจากเราบูรณะซ่อมแซมแล้วเราก็ทำข้อตกลงกับพระว่าท่านจะต้องยอมจัดระเบียบศาลาการประเรียนนี้คืนพื้นที่โบราณสถานนี้ให้เป็นพื้นที่ของโบราณสถานอย่างแท้จริงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและบุคคลทั่วไปท่านก็ยินยอม
อันนี้คือภาพที่เราเห็นภาพการมีส่วนร่วมของพระในพื้นที่ตอนที่เราเข้าไปจัดการเราไม่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอหลังจากเราทำข้อตกลงเรื่องที่จะซ่อมให้ท่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขอเจรจาทวงสัญญาท่านก็คือจัดบริเวณให้เรียบร้อยให้สะอาดเรียบร้อยท่านก็เกณฑ์ชาวบ้านพวกมรรคทายกก็มาช่วยกันดูแลหลังจากนั้นนะคะโบราณสถานแห่งนี้กลายเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวเรากลับไปอีกครั้งนึงถึงแม้นเรากลับไปอีกครั้งนึงทุกครั้งที่เราเจอกับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยภาพที่กลับมาเสียงที่เราได้ยินเสียงสะท้อนที่เราได้ยินมันทำให้เรารู้สึกว่าการพัฒนามันมาถูกทางก็คือทางวัดบอกว่าหลังจากที่เราซ่อมแซมวัตถุศิลปะวัตถุสำคัญนี้แล้วเอาตัวอาคารโบราณสถานนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างที่จะมากจนทางวัดเองต้องขยายพื้นที่ทำลานจอดรถนี่ก็เห็นว่าการพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่แทนที่จะไปสร้างหรือว่าไปสร้างสิ่งอาคารสิ่งใหม่เนี่ยแต่การกลับมาทำนุบำรุงดูแลโบราณสถานและเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าของความเป็นโบราณสถานเนี่ยสิ่งที่จะตามมามากมายเลยโบราณสถานคือวัดก็ได้ชุมชนก็ได้ประชาชนก็ได้สภาพแวดล้อมของโบราณสถานก็ยังอยู่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของการอนุรักษ์เชิงป้องกันทีนี้ในกลุ่มของงานอนุรักษ์เนี่ยเรื่องจิตกรรมเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะในโบราณสถานเท่านั้นณปัจจุบันนี้นะคะปัญหาวิกฤตหนักเรื่องการอนุรักษ์นะคะแม้กระทั่งจิตกรรมในลักษณะของจิตกรรมเคลื่อนที่ทราบไหมคะว่าบ้านเรามีจิตกรรมชิ้นเยี่ยมค่อนข้างที่จะมากแล้วก็อายุก็ไม่ได้มากมายเลยแต่ทำไมสภาพจิตกรรมของในกรอบของบ้านเราถึงได้สุดโสมมากเหตุปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็เพราะว่าเราขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์เชิงป้องกันอันนี้ที่ฉันพยายามที่จะพูดว่าเราอย่าไปสนใจว่าจะต้องซ่อมแซมยังไงเอาแค่ป้องกันซึ่งเป็นภารกิจใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถดูแลได้ในเรื่องของการอนุรักษ์นะอย่างตัวอย่างนี้เลยค่ะการเข้ากรอบภาพเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักสะสมหลายคนเป็นนักสะสมมีงานสะสมเป็นของส่วนตัวหรือว่าสะสมเพื่อธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราได้งานมาเราทำเราก็ส่งภาพเนี่ยไปใส่กรอบร้านกรอบรูปเราจะคิดแต่เรื่องความสวยงามรูปแบบของกรอบให้เหมาะสมกับตัวภาพแต่สิ่งหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรกับภาพของเราบ้างนะคะแล้ววัสดุที่ใช้วิธีการที่ใช้ส่งผลอะไรกับวัตถุบ้านเราจึงจะได้เห็นว่างานจิตรกรรมชิ้นเยี่ยมๆของบ้านเราเนี่ยมันทรุดโทรมมากถ้าเทียบกับทางต่างประเทศที่ว่าอายุของงานค่อนข้างที่จะมากแต่ทำไมสภาพดีกว่าบ้านเรานะคะปัจจัยหนึ่งคือบ้านเรามันมีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอยู่แล้วคือบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นและยิ่งการขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป้องกันเนี่ยก็ส่งผลอย่างการใช้สก็อตเทปการปิดภาพหลังภาพด้วยแผ่นไม้อัดหรือกระดาษอัดที่คุณภาพต่ำสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทั้งนั้นเลยที่จะทำให้งานจิตรกรรมของเราเนี่ยอายุสั้นและเสียก่อนเวลาอันควรนะคะการซ่อมแซมโดยรู้เท่าไม่ถึงการทีนี้ในการอนุรักษ์นอกจากว่าเราจะต้องซ่อมแซมแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำคือการให้ความรู้กับคนทั่วไปว่าแล้วเราจะใช้วิธีการไหนเราไม่ได้บอกว่าอันนั้นไม่ดีอย่างเดียวแต่เราจะบอกว่าแล้วทางเลือกของเราคืออะไรแล้วเราจะทำอะไรได้กับศิลปะวัตถุที่เรามีอยู่ในมือที่เราต้องดูแลอยู่ในมือนะคะก็มีวิธีการแนะนำต่างๆซึ่งอันนี้คงไม่ได้ลงรายละเอียดแต่จะให้เห็นภาพว่าการอนุรักษ์เชิงป้องกันมีความสำคัญอย่างไรตัวอย่างนะคะการจัดเก็บนะคะงานชิ้นเยี่ยมบ้านเราก็เสียหายไปมากเราก็จะแนะนำวิธีการจัดเก็บอย่างไรที่จะทำให้ศิลปะวัตถุของเราอ่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเห็นไหมคะนอกจากจิตรกรรมฝาผนังแล้วที่มีอายุยาวนานเป็นร้อยปีเรายังมีภาพพบทซึ่งเป็นจิตรกรรมเทคนิคจิตรกรรมยุคต้นๆของเรานะคะแต่การขาดความรู้ความเข้าใจเชิงการอนุรักษ์ป้องกันเนี่ยส่งผลทำให้ตัววัตถุของเราอ่ะเสียหายอย่างไม่น่าที่จะต้องเสียแค่การจัดเก็บที่ขาดความรู้ความเข้าใจส่งผลอะไรคะกับภาพพบทที่มีอายุเป็นร้อยปีชั้นสีนะคะเขามีการม้วนเก็บเนี่ยเพราะว่าภาพพบทเนี่ยเป็นลักษณะเทคนิคการรองพื้นแล้วเขียนด้วยสีฝุ่นเมื่อมีการม้วนนานๆเนี่ยสีและรองพื้นเนี่ยมันก็จะแตกแครกก็ทำให้ภาพเสียหาย
แต่วิธีการอนุรักษ์นะการอนุรักษ์เชิงป้องกันมีขบวนการเทคนิควิธีการที่ทำง่ายและสามารถทำได้เราพยายามให้ความรู้ผู้ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นักสะสมหรือแม้ตามวัดที่มีงานประเภทนี้อยู่ให้แนะนำให้เรื่องให้รู้วิธีการจัดเก็บอย่างไรให้ตัวโบราณศิลปะวัตถุของเราอยู่ในสภาพที่ลดปัจจัยเสี่ยงนะคะทีนี้ในความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากการอนุรักษ์เชิงป้องกันแล้วอันนั้นการอนุรักษ์เชิงป้องกันเนี่ยเราสามารถให้ถ่ายทอดความรู้ให้คนทั่วไปสามารถทำได้และดำเนินการได้ด้วยตัวเองแต่ในแง่ของการอนุรักษ์ที่ลงมือปฏิบัติซ่อมแซมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ถึงมือผู้เชี่ยวชาญและคนที่จะทำนะควรที่จะมีความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีนะคะขอยกกรณีตัวอย่างนะคะอย่างที่ถามอาจารย์ครั้งแรกว่าอาจารย์ลินจะให้พูดเรื่องจิตรกรรมฝาผนังหรือจะให้พูดจิตรกรรมเคลื่อนที่ทีนี้ช่วงนั้นที่อาจารย์ติดต่อไปดิฉันกำลังดำเนินการซ่อมภาพจิตรกรรมชิ้นเยี่ยมอยู่ชิ้นที่เป็นงานศิลปกรรมชั้นครูยุคต้นรัตนโกสินทร์คือภาพจิตรกรรมในกรอบวสุทัศน์จริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่มาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวชิ้นแรกที่ดิฉันดำเนินการอนุรักษ์ภาพในกรอบของวัดสุทัศน์เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่งคือว่าภาพจิตรกรรมในภาพเรียกว่าภาพจับนะคะรามเกียรติ์ในพระอุโบสถของของวัดสุทัศน์เทวรารามมีอยู่คืนนึงมีอยู่ภาพนึงตกลงมาแตกนะคะปัญหาก็คือว่าตรงเขาเรียกอะไรตรงที่แกว่นนะคะที่เป็นพุกเหล็กที่เสียบเข้าไปผนังเนี่ยมันผุกร่อนแล้วมันก็ตกมานั่นคือสัญญาณเตือนแล้วว่าจิตรกรรมที่อยู่อายุเกือบ200ปีเนี่ยมันอยู่ในสภาพเสี่ยงจริงๆเสี่ยงทั้งหมดแต่เราไม่เคยสำรวจไม่เคยดำเนินการอนุรักษ์มาก่อนเลยปกติในประวัติการอนุรักษ์เนี่ยเรามีการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังหลายครั้งทั้งในพระอุโบสถและพระวิหารแต่ภาพในกรอบนี้ยังไม่เคยนำลงมาเพื่อดำเนินการอนุรักษ์เลยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการอนุรักษ์งานชิ้นแรกงานชิ้นแรกถือไปว่าเป็นงานครูเราได้เรียนรู้เทคนิคช่างโบราณมากมายแล้วเราพร้อมกับเราเก็บข้อมูลในการทำงานด้วยว่าทุกอย่างว่าเทคนิคอะไรเขียนบนอะไรซึ่งเมื่อก่อนนั้นไม่มีบันทึกแน่ชัดเลยเคยมีบันทึกของอาจารย์วันนิพานะสงขาที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการอนุรักษ์ท่านบันทึกไว้ว่าเป็นจิตรกรรมสีฝุ่นบนผ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วจิตรกรรมชุดนี้เป็นภาพจิตรกรรมสีฝุ่นบนกระดาษภาพรามเกียรติ์ในพระอุโบสถเป็นจิตรกรรมสีฝุ่นบนกระดาษซึ่งเป็นลักษณะของกระดาษจีนกระดาษคือเป็นกระดาษแบบบางๆกระดาษจีนเหมือนกับที่ภาพพบทจีนส่วนภาพจิตรกรรมในพระวิหารหลวงนะคะเป็นภาพจิตรกรรมสีฝุ่นบนกระดาษข่อยความหนาก็เท่ากับสมุดข่อยที่เราเห็นทั่วไปนี่ก็เราก็จะได้เห็นวิวัฒนาการเทคนิคกระบวนการทำงานของช่างนะคะทีนี้ในหลักการการทำการอนุรักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมในกรอบหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังก็จะมีหลักการเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานอนุรักษ์คือการสำรวจและเก็บข้อมูลนะคะการบันทึกข้อมูลการบันทึกหลักฐานทีนี้การบันทึกหลักฐานเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะการบันทึกหลักฐานเนี่ยมันเหมือนกับการทำประวัติคนไข้ทำให้เรารู้ว่าสภาพของคนไข้มีอาการเป็นอย่างไรชำรุดเสียหายตรงไหนมีภาวะอะไรเสี่ยงข้อมูลการที่เราเก็บเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลนำไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์ได้ว่าเราจะรักษาคนไข้นี้อย่างไรการสำรวจนะคะทำบันทึกหลักฐานเนี่ยจะมีการตั้งแต่การถ่ายภาพจากสถานที่จริงและเมื่อมีแผนดำเนินการอนุรักษ์แล้วเราจะมีการนำภาพลงมาถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะในขั้นตอนการบันทึกหลักฐานเนี่ยนอกจากการถ่ายภาพแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหลายวิธีที่จะทำการบันทึกหลักฐานนะคะไม่ว่าจะภาพถ่ายนะคะภาพลายเส้นการถอดแบบลายเส้นการวัดขนาดหรือว่าการทำภาพกราฟิกให้เห็นเลเยอร์นะคะว่าแต่ละสภาพการชำรุดเนี่ยชำรุดจากอะไรให้เห็นแผลแล้วก็เกิดเป็นภาพซ้อนกันจะได้รู้ว่า
ภาพนี้นะคะก่อนที่จะทำการอนุรักษ์เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะอันนี้หลักฐานนี้สำคัญถึงแม้ว่าโครงการอนุรักษ์เนี่ยจะไม่ได้นำพาไปสู่การซ่อมแซมหรือมีการบูรณะลงมือซ่อมแซมอะไรการเก็บหลักฐานเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะติดตามเหมือนกับเป็นการติดตามสภาพอาการการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปีว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะในการดำเนินการในขั้นตอนการอนุรักษ์นะคะเรามีการวางแผนมีการคิดวางแผนว่าเราจะมีการอนุรักษ์อย่างไรทำการอนุรักษ์มากน้อยแค่ไหนซึ่งมีการเราจะต้องมีการวางแผนมีที่ปรึกษาอย่างโครงการนี้นะคะดิฉันได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์จิตรกรรมอาจารย์สมศักดิ์แตงพันธ์เป็นที่ปรึกษาโครงการและได้ทำโครงการนี้ร่วมกับทางท่านอาจารย์พีรพัฒน์นะอาจารย์พีรพัฒน์สำราญเป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรเราทำงานร่วมกันบนในแผนการอนุรักษ์เรามีการวางแผนตั้งแต่ว่าเราจะทำอย่างไรจะเคลื่อนที่งานอย่างไรจะเคลื่อนย้ายงานอย่างไรเราจะต้องเอาลงมาทำทีละภาพหรือว่าเอาลงมาคราวละหลายๆภาพเรามีการหารือกันในการทำงานต่างๆนะอย่างอาจารย์สมศักดิ์แตงพันธ์เนี่ยท่านให้ข้อคิดแนวคิดในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอยากจะสรุปแนวคิดว่าอาจารย์ได้ถ่ายทอดแนวคิดหนึ่งให้ดิฉันแล้วก็ดิฉันก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยทำงานกับอาจารย์วณิภาณสงขลาหลายปีท่านเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการอนุรักษ์ในเมืองไทยคำหนึ่งที่อาจารย์พูดว่าอาจารย์บอกว่าในการทำงานอนุรักษ์นะคะให้เราคำนึงถึงทำให้น้อยแล้วได้มากนะคะทำน้อยแล้วได้มากคำว่าทำน้อยแล้วได้มากในที่นี้หมายความว่าเราไปทำเปลี่ยนแปลงงานให้น้อยที่สุดรักษาความเป็นของดั้งเดิมให้มากที่สุดสิ่งที่เราต้องคงไว้ให้มากที่สุดคือความเป็นคุณค่าความมีคุณค่าของความเป็นโบราณสถานหรือโบราณวัตถุอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่จะทำให้จิตรกรรมใหม่และแข็งแรงขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือว่าทำอย่างไรที่จะคงคุณค่านั้นไว้ให้มากที่สุดในขบวนการอนุรักษ์นะคะเราก็อาจจะมีการร่วมมือกับหลายๆฝ่ายอย่างดิฉันได้ร่วมมือกับทำวิจัยกับอาจารย์ดร.นิชนันท์นะคะที่เป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีประยุกต์มหาวิทยาลัยศิลปากรคือก่อนหน้านั้นเราทำวิจัยร่วมกันมา 4-5 ปีแล้วแล้วพอดีเราได้ทำวัสดุทัศน์เนี่ยเราก็ได้ถือโอกาสส่งตัวอย่างเศษวัสดุต่างๆหรือวิเคราะห์ต่างๆไปด้วยเพื่อว่าขบวนการทางวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยให้คำตอบเราหลายอย่างนะคะอย่างน้อยให้มั่นใจว่าเยื่อกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษของพืชชนิดไหนจิตรกรรมมีชั้นรองพื้นหรือไม่และใช้อะไรวัสดุเป็นอะไรสีต่างๆเนี่ยมีผลน้ำยาต่างๆที่เราจะใช้การทดสอบเนี่ยจะมีการทดสอบว่าสีเหล่านี้มีการเซนซิทีฟกับวิธีการที่เราจะใช้ไหมก่อนที่เราจะลงมือทำการอนุรักษ์เรามีการวางแผนกาวที่เขาใช้ผนึกภาพเนี่ยเป็นกาวชนิดไหนการที่เรารู้ว่าศิลปินในอดีตใช้อะไรหนึ่งเลยเป็นการเก็บประวัติศาสตร์สองเลยว่าเราเป็นการวางแผนที่ว่าเหมือนกับจะรักษาให้ถูกทางอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะอนุรักษ์นะคะเราได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาว่าจิตรกรรมเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นสิ่งที่เราเห็นด้วยสายตามันเกิดอะไรขึ้นสังเกตไหมคะถ้าใครไปที่พระวิหารหลวงนะคะของวัดสุทัศน์เนี่ยภาพจับภาพสัตว์หิมพานต์ชุดนี้ค่ะแทบทุกชิ้นนะคะมีรอยฉีกขาดตรงกลางภาพทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมทุกภาพมันฉีกขาดทุกภาพเลยเคยสงสัยไหมคะขอโทษนิดนึงค่ะโครงการอนุรักษ์ในชุดแรกนี้นะคะเราไม่ได้ซ่อมทุกภาพเราคัดเลือกชิ้นที่มีอาการชำรุดสาหัสมากเพื่อที่จะดำเนินการเป็นโครงการนำร่องก่อนสิ่งที่เราเห็นที่เราเลือกนี่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีปัญหาหนักจากมันอยู่แขวนอยู่ในจุดที่เคยเป็นทางน้ำฝนอาคารหลังนี้นะคะในพระวิหารหลวงเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องหลังคารั่วก่อนที่จะมีการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
เราจะเห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังนี่ผ่านการอนุรักษ์มาหลายครั้งแล้วแต่ภาพจิตรกรรมเหล่านี้ไม่เคยได้รับทำการอนุรักษ์เป็นมีการเอาลงมาและทำการอนุรักษ์เลยนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือภาพบริเวณที่อยู่ในจุดแนวหลังคารั่วจะมีปัญหาเรื่องน้ำความชื้นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราที่แห้งแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องแมลงและที่สำคัญก็คือ อย่างปลวกมีปัญหาเรื่องปลวกปลวกไม่สามารถกินไม้ได้เพราะว่าไม้เนี่ยเป็นแผงไม้เป็นไม้สักนะคะแต่ว่าปลวกมากินกระดาษแต่ว่ามันก็กินเหมือนกับว่าจริงๆเป้าหมายของมันไม่ได้กินมันไม่ได้มุ่งมากินภาพจิตรกรรมเป้าหมายคือการขึ้นไปบนขื่อขานหลังคามันเหมือนกับภาพจิตรกรรมอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นค่ายพักแรมเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารว่างนิดหน่อยก่อนที่จะเป้าหมายใหญ่มันอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ก็คือว่าถึงแม้มันจะทำลายก็เดชะบุญนะคะที่มันไม่ได้ตั้งใจกินจนหมดมันก็ยังทิ้งไว้ให้เรารุ่นที่เรามาทีหลังยังเหลือให้เราเห็นนะคะก็ถือว่ายังมีน้ำใจจะเห็นว่านะคะว่าจุดที่การที่มันอยู่ในผนังที่มีความชื้นสูงมากเนี่ยทำให้ตัวกระดาษตัวสีเนี่ยถูกทำลายไปเยอะบางภาพในเรือนเกือบหมดเลยนะคะอันนี้ให้เห็นด้านหลังนะคะเราหลายคนเชื่อว่าแทบจะไม่เคยมีใครได้ใกล้ชิดได้เห็นใกล้ชิดขนาดนี้และดิฉันก็ทุกครั้งทุกชิ้นที่เราได้จับสัมผัสเนี่ยเราก็ตื่นเต้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไกลเหลือเกินเวลาเราไปที่พระวิหารหลวงเนี่ยเราจะแหงนมองเนี่ยเราจะได้ดูไกลๆเราไม่เคยมีโอกาสสัมผัสจับต้องใกล้ชิดแบบนี้นะคะนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นภาพนี้ใกล้ๆนี่คือด้านหลังนะคะจะเห็นว่าด้านหลังของภาพเนี่ยยังมีคราบน้ำอยู่ตอนที่ท่านอาจารย์พีรพัฒน์เล่าให้ฟังนะคะอาจารย์เป็นคนที่เคลื่อนย้ายภาพทำหน้าที่ในการสร้างตั้งทีมขึ้นมาในการเคลื่อนย้ายภาพการเคลื่อนย้ายภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากนะคะอย่าลืมว่าคือภาพนี้มีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วก็ที่สำคัญคือมีกระจกแล้วกระจกโบราณเป็นกระจกที่มีความบางมีความเขาเรียกมีฟองอากาศที่กระจกเนี่ยมันจะไม่เรียบสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการที่มันบางแล้วการที่มันอยู่กับภาพที่หนักมากการเคลื่อนย้ายลงขึ้นลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากทีนี้ต้องชื่นชมว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าทีมที่โอเคมากมีความที่ละเอียดรอบคอบในระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายมากนะอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนที่เคลื่อนย้ายภาพลงมาเราจะเห็นว่าด้านหลังของภาพเนี่ยคือภาพเนี่ยแขวนบนผนังแล้วก็เพลออกมานิดนึงนะคะจะเห็นว่าการเพลอย่างเงี้ยจุดนี้เป็นจุดที่รับฝุ่นพวกฝุ่นละอองต่างๆที่ลงมาจากหลังคารังนกต่างๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือเก็บขยะหลังกรอบรูปนั้นได้เป็นถุงเลยมันจะมีทั้งเศษใบไม้เศษหญ้าที่เจ้านกมันอาศัยทำรังซึ่งมันอยู่มานานมากแล้วแล้วก็ไม่เคยมีการทำอะไรเคลื่อนย้ายอะไรเพราะฉะนั้นมันก็อยู่สะสมแล้วยิ่งจะเห็นว่ายิ่งมีฝุ่นเศษใบไม้สะสมหลังภาพนี้เท่าไหร่นะคะเมื่อภาพนี้เคยได้รับความชื้นเมื่อน้ำไหลลงมาสะสมด้านหลังภาพเนี่ยแน่นอนล่ะความชื้นมันก็อมอยู่อย่างนั้นสุขสำราญเลยทั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งเชื้อราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบครั้งอนุรักษ์ครั้งนี้เราเหมือนกับได้ทำความสะอาดครั้งใหญ่นะคะได้มีโอกาสดูแลครั้งใหญ่ทีนี้มาถึงขั้นตอนการอนุรักษ์เนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะคะเราเป็นมือแรกนะคะจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4เราเป็นมือแรกที่เป็นคนถอดภาพนี้ต่อจากช่างที่ประกอบภาพนี้เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วนะคะเราได้เห็นบางอย่างคืองานเป็นครูของเราครูได้ตัวจริงเลยค่ะเป็นอาจารย์ใหญ่ลงมาให้เราศึกษาแค่คิดว่าจะถอดภาพออกจากกรอบยังไงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะวิธีการเข้ากรอบมันไม่เหมือนกับกรอบรูปสมัยนี้ครั้งแรกดิฉันเห็นตัวน็อตสกรูไม่ทราบว่าเห็นชัดไหมสกรูที่เป็นรูเล็กๆหลังแผงปิดหลังนะคะปิดหลังภาพเนี่ยประมาณ14ตัวเราก็คิดว่าเราถอดสกรูเสร็จเราก็สามารถที่จะเปิดภาพออกได้เราถอดสกรูทุกตัวละแล้วเมื่อเราถอดสกรูมานะฮะเราสิ่งที่เราเห็นนี่คือสกรูยุคเมื่อสมัยรัชกาลที่3เป็นเหล็กที่กัดเป็นสกรูนะฮะทุกชิ้นด้วยมือเพราะฉะนั้น
สกรูแต่ละชิ้นจะมีขนาดไม่เท่ากันเลยมันเป็นปัญหานะคะถ้าเราเอาออกโดยที่ไม่ทำหมายเลขกำกับเนี่ยแน่นอนมันกลับเข้ารูเก่าไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะถอดเนี่ยเราต้องทำมาร์กหมายเลขทำใส่ถุงซองซิปเล็กๆกำหนดเลขเลยค่ะว่าจุดนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนทำเลขกำกับเลยเราถอดอย่างสบายใจถอดเสร็จแล้วเราคิดว่าเราก็ดึงภาพออกได้เปล่าปรากฏว่าไม่ขยับขยื่นเลยถอดภาพออกไม่ได้เราก็เอ๊ะทำยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดเรามีช่างไม้อยู่ช่างไม้เราเป็นคนที่ช่างสังเกตนะก็รูปๆคำๆไปจริงๆตรงนี้เดิมทีเนี่ยคือฝุ่นมันจับหนามากเราไม่เห็นเราไม่ทันเห็นลิ่ม4ตัวเล็กๆนี้นะคะแต่พอเขาสังเกตเอ๊ะทำไมไอ้เจ้าลายไม้อะมันวิ่งผิดทางมันเหมือนกับเสี้ยนไม้มันจะต้องไปทางเดียวถ้ามันเป็นแผ่นเดียวใช่ไหมแต่มันมีพอคนที่เป็นช่างไม้จะช่างสังเกตนะคะว่ามันมีเสี้ยนไม้มันวิ่งไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยได้ไอเดียว่ามันจะต้องเป็นสลักแน่ๆแล้วก็พยายามที่จะเอาสลักนี้ออกนะคะเพราะว่าสลักมันจมเข้าไปข้างในถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนะคะแต่คนที่เป็นช่างไม้เนี่ยเขาจะช่างสังเกตเขาก็พยายามที่จะเอาริมเนี้ยออกมาแล้วก็จริงๆนะคะพอหลังจากเราถอดริม4ตัวนะคะ4ตัวเนี่ยมันมีทั้งหมด4ตัวนะคะริมเล็กๆเนี่ยค่ะหน้ามหัศจรรย์มากนี่คือภูมิปัญญาของช่างไทยนะทุกชิ้นสามารถแยกออกกันได้หมดเลยเพราะเป็นสลักริมไม้นะคะอันนี้ก็เจอพอถอดได้แล้วก็ถอดหัวนี่ออกก่อนนี่อาจารย์ท่านอาจารย์พีรพัฒน์ฉายภาพนี้เขียนแบบภาพนี้ขึ้นเพื่อให้เราเห็นแล้วเราเข้าใจง่ายเชื่อไหมคะนี่คือภูมิปัญญาช่างไทยนะคะจะว่าช่างไทยหรือช่างจีนก็ไม่ทราบละฮะแต่ว่านี่คืองานศิลปกรรมไทยนะคะที่เยี่ยมมากผ้ากรอบทั้งหมดนะคะถูกรัดตึงกันด้วยแค่สลักไม้เล็กๆแค่4ชิ้นเนี่ยค่ะเราถอด4ชิ้นนี้ออกทุกอย่างเอาออกจากกันได้หมดเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญานะคะนี่จะให้เห็นนะคะเนี่ยคือสภาพที่เราถอดภาพออกมานะคะครั้งแรกเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยว่าเราจะเขาเรียกอะไรจะเปิดภาพนี้ออกอย่างไรเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเปิดออกมาชิ้นที่มันชำรุดลุ่งริ่งอยู่เนี่ยมันจะต้องร่วงแน่หรือไม่บางส่วนมันก็ต้องแบบมีบางส่วนที่ติดกระจกอยู่แล้วเราจะทำยังไงการดึงเปิดอย่างเงี้ยนะเสียงแน่ๆเราค่อยๆเช็คปรากฏว่าเราก็เลยรู้ว่าภาพเหล่านี้สามารถยกออกได้อิสระเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะภาพถูกทากาวนะคะบนแผ่นไม้เนี่ยค่ะทากาวเต็มแผ่นเลยบนแผงไม้กาวที่ใช้นะคะเป็นกาวหนังสัตว์ทีนี้จะให้ย้อนกลับไปว่านี่คือคำตอบว่าทำไมภาพถึงได้ฉีกขาดทุกภาพฉีกขาดกลางภาพทุกภาพเนื่องจากภาพชิ้นนี้เป็นภาพจิตรกรรมบนกระดาษข่อยแผ่นเดียวเขียนแผ่นเดียวนะคะแล้วก็ทากาวด้วยกาวหนังสัตว์ติดกันเลยบนแผ่นกระดานซึ่งแผ่นกระดานเป็นแผ่น2ไม้2ชิ้นต่อกันซึ่งในอดีตเนี่ยช่างคงจะต่อกันไว้สนิทแต่ด้วยการเวลาไม้มีการหดตัวนะคะยิ่งมีความชื้นจากผนังจากหลังคารั่วมาสะสมไม้มีการยืดหดตัวเนี่ยมันจะเกิดการดึงรั้งกันมันก็เกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อไม้ซึ่งประมาณ 5-6 มิลลิเมตรมันก็เลยการที่ภาพมันถูกตึงเต็มแผ่นนะคะบนแผ่นไม้มันก็เกิดการฉีกขาดตามร่องไม้เลยเพราะฉะนั้นภาพทุกภาพจะฉีกขาดหมดเพราะว่าเหตุว่าเขาทากาวตรึงบนแผ่นไม้เต็มแผ่นนะคะทีนี้ในขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะหลักการนี้เราใช้กับจิตรกรรมฝาผนังเช่นกันในการทำความสะอาดเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำความสะอาดเพื่ออะไรเราจะเอาอะไรออกแล้วเราต้องทำความเข้าใจว่าคราบสกปรกนั้นเป็นอะไรเราจะใช้วิธีการไหนใช้สารเคมีตัวไหนเพราะสิ่งที่เราจะใช้ล้วนแต่ส่งผลกระทบกับภาพจิตรกรรมทั้งสิ้นนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังถึงได้บอกว่าคนที่จะทำงานอนุรักษ์จิตรกรรมเราจะรู้แค่เทคนิคอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าจะใช้วิธีไหนจะใช้น้ำยาเคมีตัวไหนถึงจะเหมาะสมนะคะทีนี้ในการทำความสะอาดมันก็อาจจะมีข้อจำกัดการทำความสะอาดเช็ดคราบสกปรกเนี่ยไม่ใช่ว่ามุ่งว่าจะต้องเอาคราบสกปรกออกทั้งหมดบางอย่างเป็นคราบตะกรันบางอย่างเป็นคราบร่องรอยหลักฐาน
อย่างในกรณีวัสุทัศน์เนี่ยมันจะมีบางชิ้นที่มีการปลวกทำลายมากแล้วดินปลวกเนี่ยมันไปอยู่บนพื้นผิวจิตรกรรมเรารู้ว่าดินปลวกเนี่ยเราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็สร้างความเสียหายเนื่องจากว่าดินปลวกเนี่ยมันมีน้ำลายที่ปลวกทิ้งเอาไว้ในการที่ปั้นดินปลวกใช้น้ำลายซึ่งในน้ำลายมีเอนไซม์ตัวนี้มีฤทธิ์เป็นกรดนั้นมันจะย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรีย์ทำให้ตัวกระดาษเปื่อยยุ่ยผุก่อนชั้นสีก็มีผลกระทบแต่เรามีข้อยกเว้นบางอย่างเนี่ยเราจำเป็นจะต้องคือเรานำทำความสะอาดบางส่วนแต่บางส่วนเราจะต้องเก็บเอาไว้ทำไมเราต้องเก็บมันมีบางส่วนของภาพจิตรกรรมเนี่ยปลวกมันปกคลุมบริเวณที่มีการเขียนสีถ้าเราพยายามจะเอาดินปลวกบริเวณนั้นออกเท่ากับเราทำลายสีตรงนั้นไปด้วยอันนี้มันเกิดการชั่งน้ำหนักแล้วว่าเราควรจะต้องเก็บหรือว่าจะทิ้งเราอาจจะมองว่าดินปลวกนี่อันตรายแต่สิ่งหนึ่งที่เราคือถ้าเราเอาดินปลวกออกเราก็ทำลายงานศิลปกรรมชิ้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดต้องใช้ดุลพินิจว่าเราต้องการรักษาอะไรนะคะอันนี้สำคัญนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราทำความสะอาดอย่างชิ้นบางชิ้นของภาพจิตรกรรมมีลักษณะคือเปื่อยยุ่ยมากเปราะบางมากชั้นสีเปราะบางมากการที่เราจะไปใช้แปรงปัดหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันทำเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันเสี่ยงความเสียหายเราก็จะมีการประยุกต์ใช้เครื่องมืออาจจะใช้เครื่องซักชั่นที่หมอเขาใช้ดูดเสมหะเนี่ยซึ่งมันมีแรงดูดแต่ว่ากำลังมันอ่อนเพื่อจะช่วยดูดสปอร์ของเชื้อราหรือฝุ่นที่ละเอียดเนี่ยออกจากภาพจิตรกรรมเพื่อทำอย่างไรก็ได้ที่เอาฝุ่นออกแต่ว่าจิตรกรรมต้องไม่ได้รับความเสียหายอาจจะมีการใช้วิธีการสะกิดเอาเข็มเนี่ยค่อยๆสะกิดพวกเศษดินจากดินปลวกนะคะออกจากภาพให้มากที่สุดและที่สำคัญไม้เด็ดคือว่าการที่จะลอกภาพที่มันชำรุดมากบนแผ่นไม้เนี่ยออกมันเป็นเรื่องเสี่ยงมากมันต้องใช้เทคนิคการอนุรักษ์แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราเลาะออกเลาะภาพออกเลยเนี่ยอย่าลืมว่าภาพที่มันหายไปมันชำรุดเนี่ยมันหายเป็นหย่อมๆถ้าเราพยายามไปเอาจุดนู้นออกจุดนี้ออกเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆมันจะกระจายแล้วมันจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วมันจะไม่ได้ต่อง่ายเหมือนจิ๊กซอเพราะว่าฟอร์มมันอิสระมากปลวกมันกินแบบมีศิลปะมีสไตล์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาออกเนี่ยเราก็ต้องคิดนะคะว่าแล้วเราจะเอาออกยังไงให้มันอยู่ภาพจิตรกรรมนั้นยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะไม่เคลื่อนนะเมื่อเราเอาออกเสร็จแล้วภาพทุกอย่างจะต้องตรึงอยู่ในตำแหน่งเดิมก็มีเทคนิคการนุราคือที่ฝรั่งเขาเรียกเฟซซิ่งดิฉันไม่ได้ไปจบเมืองนอกไม่ได้ไปเรียนเรื่องบางเรื่องที่ว่ายังขาดความรู้อยู่แต่การที่เราสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานเราเรียนรู้ช่างสังเกตเนี่ยเราทำให้รู้ว่ามันน่าจะใช้ได้และสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าวิธีการนี้ฝรั่งเขามีการเรียนการสอนด้วยแล้วเพื่อนดิฉันที่จบการรักจากอังกฤษที่เรื่องงานกระดาษเขาก็สงสัยเขาเคยสงสัยว่าเอ๊ะเรารู้เทคนิคนี้ได้ยังไงจริงๆงานช่างทุกอย่างเนี่ยตัวงานเป็นคนสอนตัวงานมันจะสอนเรานะว่าเมื่อเราเจอเคสอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างไรยังไงปรากฏว่าดิฉันรู้จักเทคนิคเฟซซิ่งซึ่งตอนนั้นดิฉันก็คิดเรียกว่านี่คือวิธีการเข้าเฝือกงานเป็นการเข้าเฝือกงานเอาไว้ก่อนทำยังไงก็ได้เข้าเฝือกเอาไว้ก่อนไม่ให้ชิ้นส่วนเนี่ยมันหายแต่ฝรั่งเรียกเทคนิคนี้ว่าเฟซซิ่งคือการผนึกเอาไว้ชั่วคราวหลังจากนั้นเราก็ดึงภาพออกมามันก็เหมือนกับการมาร์กลอกหน้าเนี่ยฮะทุกอย่างมันยังอยู่ในตำแหน่งถูกยึดในตำแหน่งเราลอกภาพออกมาชิ้นส่วนไม่ว่าจะเล็กจะน้อยทุกอย่างยังอยู่ครบเราไม่ทิ้งแม้จะเหลือเงี้ยงสีเล็กๆกระดาษเล็กๆติดอยู่เราก็ไม่ทิ้งทุกอย่างยังเก็บมาได้ครบนะคะนี่คือสภาพตัวอย่างนะในหนึ่งในหลายๆชิ้นที่เราอนุรักษ์นะเราก็ทำการเฟซซิ่งด้านหน้าไว้ผนึกด้านหน้าเข้าเฝือกเอาไว้แล้วก็ลอกงานออกมาแล้วก็ทำความสะอาดด้านหลังทำความสะอาดเจ้ากาวหนังสัตว์คราบสกปรกต่างๆที่อยู่บนชิ้นงานนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างกาวหนังสัตว์เนี่ยพอมันแห้งแล้วมันแข็งมากบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ใบมีดในการที่จะสกิดตัวกาวที่แข็งๆออกหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะต้องทำการซับคราบกาวออกซับคราบกาวเนี่ยเราก็จะต้องมีใช้วิธีการใช้ความชื้นหรือเรียกว่าน้ำยาเคมีในการที่จะซับคราบออกโดยที่น้ำยาเคมีตัวนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับสีหรือสร้างความเสียหายให้ชิ้นงานไปมากกว่าเดิมนะคะทีนี้ในการคัดเลือกวัสดุที่จะใช้ในการอนุรักษ์วันเหมือนกันนะคะว่าเวลาจะน้อยว่าเนื้อหาเยอะมากเลยเห็นอาจารย์หลินซุบซิบ
ไม่น้อยนะส่งสัญญาณก่อนนะคะค่ะทีนี้ในการอนุรักษ์นะคะนอกจากเราจะรู้เรื่องเทคนิคแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือการเลือกใช้วัสดุเลือกใช้วัสดุทั้งวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมวัสดุในการจัดเก็บจัดแสดงต่างๆเราต้องมีความรู้นะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยเราพยายามที่จะใช้วัสดุใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะคะแล้วก็สารเคมีหรือวิธีการที่เราจะใช้จะต้องไม่มีความเสี่ยงตัวเคมีที่ใช้ไม่ใช่ว่าเราทำความสะอาดออกคราบสกปรกสำเร็จแต่เสียสีเนี่ยซีดหายจางหายไปอันนี้เราก็ถือว่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาทั้งสองอย่างเอาไว้นะคะแล้วก็คุณสมบัติหลายๆอย่างของวัสดุจะต้องไม่ส่งผลเสียในระยะยาวเราจะรู้ว่าสารเคมีบางตัวเนี่ยสามารถที่ทำความสะอาดคราบบางอย่างได้แต่มันทิ้งตกค้างบนงานจิตรกรรมพอไปสัก2ปี3ปีเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมอันนี้เราก็ต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้นะคะในการซ่อมแซมนะคะการซ่อมแซมรอยฉีกขาดเนี่ยเราก็จะพยายามใช้วัสดุที่ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดถึงแม้เรารู้ว่าตัวกระดาษนี้เป็นกระดาษข่อยแต่เรายังไม่มีกระดาษข่อยที่ใช้ในงานอนุรักษ์ได้เมื่อเร็วๆนี้ดิฉันรู้สึกจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันไปฟังงานวิจัยนะของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็น้องที่วิทยาลัยในวังชายที่ทำเรื่องกระดาษข่อยดิฉันดีใจมากที่ว่าภูมิปัญญานี้ไม่ได้สูญหายแล้วก็หวังว่าถ้างานวิจัยนี้ยังทำต่อเนื่องอนาคตเราจะร่วมงานกระดาษที่เราทำการวิจัยอาจจะมาใช้กับงานอนุรักษ์ได้ในอนาคตเพราะตอนนี้กระดาษที่เราใช้ในการอนุรักษ์เรายังเป็นใช้กระดาษนำเข้านะเป็นกระดาษจากญี่ปุ่นที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการอนุรักษ์โดยเฉพาะกระดาษพวกนี้มันจะแนบเนียนแล้วก็ไม่ดึงรั้งถ้าเราไปใช้กระดาษที่มีความหนาหรือมีการหดตัวสูงเนี่ยพองานเราแห้งเนี่ยมันจะดึงรั้งงานให้งอให้บิดเสียฟอร์มเสียทรงไปเลยเพราะฉะนั้นกระดาษที่เราใช้เราต้องเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับตัวงานกาวที่เราจะใช้เราก็ต้องใช้กาวที่มีลักษณะที่ว่าวัสดุทุกอย่างที่เราใช้ในการอนุรักษ์มีหลักการข้อหนึ่งว่าทุกอย่างจะต้องเอาออกได้หลักการในการอนุรักษ์สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจำไว้เสมอว่าวัสดุใดๆก็แล้วแต่ที่เราใส่ลงไปมันจะต้องเอาออกได้ในอนาคตเพราะเราไม่ใช่รุ่นสุดท้ายที่จะทำการอนุรักษ์เราไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะทำการอนุรักษ์วิธีการอนุรักษ์ปัจจุบันที่เราใช้อยู่มันอาจจะดีนะปัจจุบันแต่อีก10ปี20ปีหรือ50ปีข้างหน้ามันอาจจะมีวิทยาการใหม่ที่ดีกว่านี้คนในอนาคตที่เขาจะทำกลับมารับช่วงงานเราเนี่ยเขาจะต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่เราทำไว้ได้อันนี้เป็นหลักการสากลเลยว่าทุกอย่างที่คุณใช้คุณจะต้องแก้ไขได้เอาออกได้ในอนาคตโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับตัวศิลปะวัตถุชิ้นนั้นๆ นะคะอันนี้ให้เห็นตัวอย่างนะในการผนึกเสริมความมั่นคงในการซ่อมแซมเมื่อกี้นี่นะนี่คือสภาพงานที่เราลอกออกจากแผ่นไม้นะคะตัวงานจริงๆเหลือแค่นี้เองนอกนั้นที่เราออกนี่คือดินปลวกนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราซ่อมให้เรานึกจินตนาการนิดนึงว่างานอนุรักษ์เป็นงานที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ถ้าเราซ่อมงานนี้เสร็จแค่นี้จบแล้วใส่กรอบส่งคืนเอาไปติดตึ้งบนผนังพระวิหารจะเกิดอะไรขึ้นคะผู้คนที่เคยเห็นสภาพจิตรกรรมเป็นแบบนี้มาแรมปีจริงอยู่มีดินปลวกอยู่เต็มงานเลยแต่เขาชินกับไอ้สีน้ำตาลของดินปลวกแล้ววันหนึ่งถ้าเราซ่อมบอกเราแค่ดีพอแล้วฉันอนุรักษ์ความเป็นของแท้ดั้งเดิมเอาติดกลับที่เดิมพอละคนซ่อมจะต้องโดนด่ามันไม่มีสุนทรียเลยนี่คือสิ่งนึงที่ว่าเราแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องมองด้วยว่าการที่เราปรับแก้เนี่ยเราต้องไม่ทำลายความรู้สึกที่เขาเคยชินผู้คนเคยชินเห็นสภาพยังไงเราก็ต้องพยายามที่จะปรับวิธีที่จะเอางานศิลปะกรรมคำว่าสุนทรียศาสตร์เนี่ยกลับคืนไปด้วยนะคะเราได้มีวิธีการที่ว่าย้อมสีของกระดาษเนี่ยโดยการย้อมคือกระดาษตัวนี้บางมากนะคะเราไม่สามารถใช้กระดาษหนาแผ่นเดียวแปะไปแล้วให้เนียนเหมือนเดิมได้วิธีการที่จะถมแผลให้เต็มเนี่ยเราจะค่อยๆทำทีละชั้นละชั้นเราจะย้อมสีของกระดาษเนี่ยให้กลมกลืนกับไอ้เจ้าดินปวกเมื่อครั้งที่มันเคยอยู่บนภาพจิตรกรรมไทยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราย้อมเสร็จนะคะเราก็จะนำค่อยๆเอามาฉลุฉลุนะคะว้ายตายแล้วเหลือ10นาที
อาจารย์หลินขอเวทีใหม่ไหมนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราพยายามที่จะให้คนชินกับว่าภาพที่บริเวณเนี้ยเดิมทีมันเป็นดินปลวกเนี่ยเมื่อเราปะกระดาษกับเข้าไปเนี่ยมันจะต้องกลมกลืนนะคะทีนี้ในถึงขั้นตอนการซ่อมแซมชั้นรองพื้นเหมือนกันหลักการของการอนุรักษ์คือเมื่อเรารู้ว่าวัสดุเดิมเนี่ยเป็นอะไรเราพยายามที่จะย้อนกลับกระบวนการเหมือนเดิมพยายามใช้วัสดุดั้งเดิมที่เขาเคยใช้นะคะอันนี้เป็นภาพขยายนะที่จะให้เห็นเป็นเครื่องยืนยันว่าภาพจิตรกรรมชุดนี้มีชั้นรองพื้นและชั้นรองพื้นที่เป็นเทคนิคจิตรกรรมไทยประเพณีที่เราร่ำเรียนกันมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะก็คือวัสดุธรรมชาติที่เป็นวัสดุพื้นถิ่นที่เรามีอยู่แล้วคือเทคนิคการใช้กาวเม็ดมะขามผสมดินสะพองอันนี้เราต้องใช้ทำไมช่างเขียนจะต้องรองพื้นนะคะคนที่เรียนศิลปะไทยเนี่ยจะเข้าใจการรองพื้นเนี่ยการเขียนบนวัสดุโดยที่ไม่มีตัวรองพื้นเนี่ยการดูดซับสีจะไม่ดีการยึดเกาะสีเนี่ยจะไม่ดีนะคะแล้วสีบางสีเนี่ยจะไม่สามารถที่จะผักระยะขึ้นมาได้เลยในการนั้นน้ำหนักสีมันจะไม่เหมือนกับเทคนิคสีอื่นนะคะทีนี้ในการซ่อมแซมเนี่ยเราจะต้องปิดรอยประสานรอยพวกนี้เอาไว้ให้กลมกลืนนะให้เสมอกับพื้นเดิมเพื่อจะซ่อมแซมอันนี้เป็นตัวกาวมะขามหลายคนรู้จักแล้วนะฮะในกรณีบางชิ้นที่ว่าชำรุดหายไปเนี่ยเราก็จะถมเยื่อกระดาษจนมีความหนาเสมอกับตัวกระดาษข่อยดั้งเดิมเสร็จแล้วก็จะมีการซ่อมแซมคือทาชั้นรองพื้นกาวเม็ดมะขามเนี่ยในเฉพาะจุดที่เราต้องการซ่อมแซมเท่านั้นนะฮะทีนี้ในการเขียนสีเทคนิคในการเขียนสีตามหลักการเนี่ยเป็นข้อโต้แย้งกันมากหลายคนก็ไม่เข้าใจคิดว่างานของช่างโบราณเนี่ยไปแตะต้องไม่ได้ไม่ควรแตะต้องไม่ควรที่จะไปเพ้นสีเลยแต่จริงๆมันมีหลักการที่เป็นหลักการสากลกำหนดไว้ว่าเราสามารถที่จะซ่อมแซมได้แต่ว่าเราจะต้องซ่อมแซมบนพื้นที่มันหายไปไม่ใช่ไปเกลี่ยทับไปเขียนทับของเดิมนะเราจะต้องเขียนบนพื้นผิวใหม่ที่เรามีการซ่อมแซมเอาไว้ให้อยู่ในเฉพาะแผลที่ชำรุดโดยที่ไม่ไปเขียนทับของเก่าแล้ววิธีการเขียนนะคะเขาก็จะมีการดิ่งเส้นถ้าเราไปดูจิตรกรรมฝาผนังใกล้ๆนะคะจุดที่เขามีการเขียนสีซ่อมเนี่ยจะเห็นว่าช่างเนี่ยจะใช้น้ำสีค่อยๆดิ่งเส้นใช้ผู้การเล็กๆนะที่เรียกผู้การหนวดหนูค่อยๆคัดน้ำหนักสีขึ้นมาให้ดูกลมกลืนกับของเก่าเราไม่พยายามไปเกี่ยของเก่าให้มาเสมอของใหม่นะเราต้องเกี่ยของใหม่เพื่อให้เสมอของเก่าดูในระยะหนึ่งกลมกลืนแต่ว่าจะสังเกตได้เมื่อเราไปมองใกล้ๆนะคะทีนี้เมื่อกี้จบภาพจิตรกรรมไปแล้วนะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรอบเป็นส่วนหนึ่งของงานเพราะฉะนั้นกรอบนี้ก็จำเป็นเพราะกรอบนี้ก็เป็นงานศิลปกรรมเหมือนกันที่มันมากับงานเราก็จะต้องมีการซ่อมแซมกรอบด้วยเช่นกันตัวงานเนี่ยคือครูเราก็จะต้องเรียนแบบของครูว่าของเดิมเป็นอย่างไรเราก็ทำแบบนั้นแล้วก็ใช้ไม้สักเหมือนเดิมใช้วิธีการร้อลวดลายเดิมที่มีนะคะมีการกลึงเสริมในส่วนกลึงไม้กลึงกลมที่ส่วนที่หายไปก็มีการกลึงใหม่ทดแทนขึ้นมาแล้วก็นำไปติดประกอบในการประกอบก็มีการทำสีทำปิดทองให้กลมกลืนกับของเดิมนะคะทีนี้ในหลักการของเราเนี่ยเราจะไม่ไปปิดทองใหม่นะคะอย่าลืมว่าจิตรกรรมชุดนี้เนี่ยเป็นจิตรกรรมที่มากับฝาผนังด้วยอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าเราไปล้างทองเดิมแล้วปิดทองใหม่วาววับเลยเนาะมันขัดกับสภาพแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเราจะทำยังไงนะคะให้คนแก่80เป็นคนแก่ที่แข็งแรงแต่ไม่ใช่พยายามให้คนแก่80นะคะมาอายุ25 30เราสร้างภูมิคุ้มกันให้งานนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการอนุรักษ์คือทำความสะอาดแล้วก็คงคุณค่าของเดิมถึงแม้มันจะไม่ได้สุกวาวเหมือนทองใหม่แต่ความใหม่เราจะเห็นเลยว่ามันสะอาดใหม่แบบสะอาดนะคะแล้วกระจกเนี้ยกระจกนี่ก็สำคัญอันนี้ตอนที่เราถอดกระจกเนี่ยเราจะต้องทำถาดโฟมรองรับเพราะว่าเราต้องรักษาสุดชีวิตเลยเนื่องจากกระจกเนี่ยเป็นกระจกบางมากแล้วมันมีฟองอากาศคือมันเสี่ยงต่อการแตกหักพอเราออกมาแล้วเราต้องทำถาดเป็นบล็อกเอาไว้เลยรักษาสุดชีวิตในเรื่องกระจกนี้นะคะมีคนรู้ว่าดิฉันซ่อมภาพชุดนี้มีการเสนอมาว่าตอนนี้มันมีมิวเซียมกลาสซึ่งเขาใช้ในวงการอนุรักษ์นะคะว่าเป็นกระจกที่กรองยูวีกรองรังสีต่างๆมีคนเสนอว่าเนี่ยยินดีที่จะเป็นสปอนเซอร์จ่ายค่ากระจกให้เลยให้กระจกเปลี่ยนกระจกให้วัสสุทัศน์ดิฉันบอกว่ากระจกอันนี้คือนวัตกรรมสมัยรัชกาลที่3สิ่งเหล่านี้มันมีมาและเป็นเครื่องยืนยันว่า
เทคโนโลยีณเวลานั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไม่ว่ามันจะแตกหรือจะอะไรก็พยายามที่จะนำกลับเข้ามาติดตั้งตามเดิมเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นบอกมันบอกว่าคนโบราณคิดอะไรทำอะไรได้นะคะเราจำเป็นจะต้องรักษาเอาไว้ทุกอย่างทีนี้ในการอนุรักษ์เชิงป้องกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องอนุรักษ์จะต้องทำก่อนนะคะเสียหายหลังจากอนุรักษ์แล้วเนี่ยการอนุรักษ์เชิงป้องกันจะต้องกลับมาคิดอีกนักอนุรักษ์ต้องคิดอีกว่าอะไรคือปัญหาเราจะเห็นว่าครั้งแรกเราเห็นแล้วว่าไม้อะการยืดตรึงภาพบนแผ่นไม้เนี่ยสร้างปัญหาเมื่อไม้มีการยืดหดขยายตัวมันจะดึงรั้งภาพให้ชำรุดอีกแล้วอะไรเป็นปัญหาอีกทุกงานทุกชิ้นที่เราแกะภาพออกจากไม้เราจะเห็นว่ามีคราบสกปรกเนี่ยที่มันฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยมันเข้ามาตามร่องไม้รอยแตกของไม้แล้วมันก็สะสมบนกระดาษคราบสกปรกมันฝังแน่นเราเห็นปัญหาละตอนนี้เราซ่อมภาพเสร็จภาพแข็งแรงแล้วการนี้เราจะเอากลับไปติดตั้งเราต้องคิดการอนุรักษ์เชิงป้องกันอีกว่าทำอย่างไรที่มันจะไม่เกิดปัญหาเดิมอีกนะฮะเราก็มีการอุดร่องไม้นี้นะคะก็คือใช้แผ่นไม้สักนะคะเสียมแล้วก็อุดแล้วก็มีการปิดให้สนิททีนี้ในกรณีตัวภาพนะคะอันนี้เราก็ต้องคิดอีกว่าเราจะนำกลับภาพกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราก็ทำอย่างไรจะให้ชิ้นงานอยู่อย่างปลอดภัยนะคะแล้วการอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่การติดตายเราต้องเผื่อว่าอนาคตล่ะเขาจะมาคนต่อไปจะมาแก้ไขได้อย่างไรนะคะเรานำชิ้นส่วนของจิตกรรมทั้งหลายนะคะมาตรึงเอาไว้บนเขาเรียกว่ามิวเซียมบอร์ดเป็นกระดาษที่ใช้ในการอนุรักษ์เป็นกระดาษตัวนี้เป็นกระดาษที่ทำมาจากฝ้าย 100% เป็นกระดาษไร้กรดที่เขาใช้ในวงการอนุรักษ์นะคะเพื่อจะมายึดตรึงชิ้นส่วนนี้บนกระดาษนี้แทนในการยึดตรึงเนี่ยเราไม่ได้ทากาวทั้งหมดนะคะเราจะทากาวเราจะใช้แถบกระดาษสานะคะเชื่อมตรงขอบของลวดลายต่างๆแล้วก็ตึงกาวเฉพาะขอบนะคะติดกับตัวบอร์ดนี้และกาวที่เราใช้เป็นกาวกลุ่มกาวเมทิลซีลูโลสเป็นกาวที่ใช้ในวงการอนุรักษ์ว่ามันไม่สร้างปัญหาในอนาคตแล้ววันข้างหน้าถ้าจะต้องการเอาภาพนี้ออกก็คือใช้น้ำรูปกาวนี้จะถอนตัวแล้วก็ดึงออกได้แล้วที่สำคัญคือกาวนี้จะไม่ทิ้งคราบบนชิ้นงานอันนี้คือเราก็ต้องวางแผนนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะส่งภาพนี้กลับไปอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมากที่สุดนะคะนี่สกรูนี่เราก็จะเอามาในการแช่ในการเคลือบน้ำยากันสนิมแล้วก็นำกลับไปในตำแหน่งเดิมอันนี้คือสภาพหลังอนุรักษ์ค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่สังเกตเราจะนึกว่าไปซ่อมอะไรมาวะเนี่ยทำไมมันยังเหมือนเดิมยังแหว่งเหมือนเดิมอันนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องให้ความเข้าใจนะคะบางคนก็บอกเนี่ยเหรอซ่อมแล้วเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ชิ้นนี้เราเห็นแบบนี้นะคะพอไปติดตั้งบนผนังในตำแหน่งเดิมนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าชิ้นที่ทำการอนุรักษ์กับชิ้นที่ไม่ได้ทำการอนุรักษ์มันแตกต่างกันค่อนข้างจะมากในที่นี้คือมันสะอาดแต่มันไม่ใช่ใหม่นะคะสุดท้ายเลยนะคะเราก็นำภาพนี้กลับเข้าที่เดิมสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้มองนะคะศาสตราจารย์สินพิรศรีเคยกล่าวไว้ว่าพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์นี้นะคะเปรียบเหมือนกับมหาวิทยาลัยของงานศิลปกรรมไทยนะคะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนะมันงดงามลงตัวทุกอย่างเป็นศาสตร์เป็นภูมิปัญญาของไทยที่ว่าเราควรที่จะร่วมกันอนุรักษ์ไว้สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวแทนบอกความเป็นตัวตนของเรานะคะสุดท้ายต้องขอขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คงหมดเวลาแล้วเพราะน่าจะเลยเวลาแล้วค่ะต้องขอบพระคุณมากค่ะค่ะในที่นี้มีท่านไหนจะซักถามไหมคะมีท่านไหนจะซักถามท่านวิทยากรเพิ่มเติมไหมคะได้หนึ่งคำถามนะคะถ้าไม่มีแล้วนะคะดิฉันขอขอบพระคุณอ๋อเชิญค่ะคือผมกับคุณขวัญฉินนี่สนิทกันในระดับหนึ่งเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดของงานอนุรักษ์ก็คือบุคลากรที่จะทำการอนุรักษ์ในปัจจุบันเนี่ยครับอยากทราบอยากถามสักนิดนึงว่าในหน่วยงานของคุณควันชีแต่ทุกวันนี้มันเหลืออยู่กี่คน
น้อยมากน้อยมากค่ะทีนี้เนี่ยในเมื่อเราอยู่ในหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มไหมว่าผมเคยอ่านข่าวงานการนำเสนอของอาจารย์ท่านนานแล้วยังมีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตว่าเคยมีคิดว่าจะสร้างสถาบันที่จะสร้างบุคลากรทางการอนุรักษ์แหละแต่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีแล้วก็ไม่เคยเห็นมีหน่วยงานแม้กระทั่งรัฐบาลเองเนี่ยคิดจะทำตรงนี้เลยทั้งที่สมบัติชาติเราเนี่ยมีมากมายทำไมมันถึงเกิดไม่ได้ครับเป็นคำถามที่ตอบยากจังเลย เราต้องไปบอกนายกประยุทธ์ไหมครับนั่นน่ะสิคะ มันเป็นเรื่องตอบยากมากมันเป็นนโยบายมันเป็นเรื่องของการต้องเป็นระดับผู้ใหญ่ถึงจะให้คำตอบนี้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่ดิฉันอยู่ในวงการนี้มาในระยะหลังเนี้ยคนไทยตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์หลายคนตระหนักรู้ว่างานอนุรักษ์สำคัญพยายามเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นหูเป็นตาเป็นดูแลหรือว่าหลายคนตอนนี้ที่ดิฉันรู้จักคือในอย่างใน Facebook เนี่ยเป็นสื่อโซเชียลที่ดีมากๆทำให้เราเข้าถึงกันทำให้เรารู้จักกันบางคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองนะคะเราคงจะไม่บอกว่าหน้าที่อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุพวกนี้เป็นของกรมศิลปากรจริงๆมันเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมมีบทบาทที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพไม่ว่าคุณจะเป็นคนศิลปินเป็นช่างอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเป็นหูเป็นตาหรือว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้นะคะทีนี้ในระดับสถาบันเนี่ยเรามีการพูดคุยกันหลายครั้งการตั้งสถาบันเนี่ยดิฉันอยู่จนตอนนี้ก็ใกล้จะ30ปีในชีวิตราชการเนี่ยก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนแต่ก็พอเห็นไม่ได้ลางเลือนสักทีเดียวเราเห็นว่าอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยสร้างหลักสูตรขึ้นมาที่พยายามที่จะสร้างนักอนุรักษ์ขึ้นมาเหมือนกันแล้วทางกรมศิลปากรเองก็มีแผนที่จะตั้งสถาบันเกี่ยวกับดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่นะคะแต่ก็รู้ว่ามันมีแผนการที่จะพัฒนาบุคลากรด้านนี้ขึ้นมาในการทำงานภารกิจสำคัญนี้นะคะก็คงจะตอบลึกไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เข้ามาไปอยู่ในเรื่องฝ่ายบริหารเลยนะคะครับงั้นก็คงต้องฝากคุณปัญจิตว่าในข้อมูลในการทำงานที่เผยแพร่ในทาง Facebook แล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสทำหนังสือทำวิดีโอเพื่อจะเผยแพร่ตรงนี้ให้ในวงกว้างก็อยากให้ทำครับค่ะค่ะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์ขวัญจิตเลิศสิริค่ะในวันนี้นะคะโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาส72ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สันติเล็กสุขุมเรื่องบันทึกไว้ในงานจิตรกรรมได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสุดท้ายขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองสรุปประเด็นประชุมวิชาการค่ะเชิญค่ะขอบคุณทุกท่านที่ยังคงอยู่ค่อนข้างเนืองแน่นกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับต้องกราบขอบคุณแล้วก็เป็นแรงใจที่จะทำงานแบบนี้อีกในปีหน้านะครับหรือตามงบประมาณที่เราได้มานะครับผมจะพยายามสรุปให้เร็วที่สุดเพราะว่าล่วงเลยเวลามานานนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องเกริ่นว่าประเด็นตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าที่อาจารย์สันติขึ้นมาพูดจนถึงอาจารย์ขวัญจิตมาพูดเนี่ยนะครับมันประเด็นที่หลากหลายนะฮะผ่านพื้นที่ผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวเรื่องเล่าที่มากมายแต่ทุกเรื่องมันสามารถที่จะร้อยเรียงเข้าด้วยกันนะฮะเป็นสรุปภาพรวมให้เห็นให้เราไปคิดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษางานกิจกรรมรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นร่วมสมัยนะฮะรุ่นที่ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องของการอนุรักษ์นะฮะของอาจารย์ขวัญจิตคนล่าสุดนะครับประเด็นที่ผมเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็ฉุกคิดได้นะครับก็คือว่าผมเชื่อว่าจิตรกรรมที่วิทยากรท่านแรกจนถึงท่านสุดท้ายนำมาเสนอเนี่ยหลายแห่งนะทุกคนในที่นี้อาจจะไม่เคยเห็นเลยถูกไหมฮะอาจจะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในวันเนี้ยผมเองบางทีก็หลายภาพก็เพิ่งเห็นครั้งแรกในวันนี้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นยิงประเทศฝรั่งเศสนะฮะถ้าหากว่าภาพนั้นเนี่ยไม่ได้พบโดยบังเอิญบังต้องใช้คำว่าบังเอิญด้วยใช่ไหมอาจารย์นะฮะมันก็ไม่เคยมีใครเห็นนอกจากหมีที่มันไปลับเล็บ
นะฮะซึ่งมันก็คงไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันหายไปเป็นพันเป็นหมื่นปีมันไม่เคยมีคนเห็นนะการที่มันไม่เคยมีใครได้เห็นเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วภาพนั้นกิจกรรมนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือมันไม่เคยมีอยู่จริงนะฮะมันก็ทำให้ผมนึกถึงที่นักวิทยาศาสตร์นะฮะที่เขาถกเถียงกันเรื่องเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกลางป่าดงดิบนะฮะที่มันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งล้มและเสียงดังนะฮะคือถ้าเราจินตนาการต้นไม้ล้มเนี่ยเราจะนึกว่ามันต้องมีเสียงแต่คำถามคือถ้าในละแวกนั้นมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเนี่ยคำถามคือมันมีเสียงหรือเปล่านะครับเช่นเดียวกันนะฮะผมคิดว่ามันก็คือคำถามเดียวกันหรือว่าสิ่งที่เราคบคิดต้องคบคิดเหมือนกับเรื่องราวของจิตกรรมนะฮะหน้าที่เรื่องราวของจิตกรรมนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสัมผัสมันได้หรือไม่นะถ้าคุณสัมผัสมันได้คุณอ่านมันได้มันจึงมีความหมายและแน่นอนนะฮะความหมายของแต่ละคนเนี่ยต่อสิ่งเดียวกันเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันนะครับเอาความจริงแล้วชื่องานนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราระดมความคิดว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะฮะจนในที่สุดได้ชื่อว่าบันทึกไว้ในงานจิตกรรมผมนั่งฟังตรงนี้นะฮะวิทยากร15ท่านเนี่ยนะฮะผมเพิ่งจะมาฉุกใจคิดเมื่อชั่วโมงสุดท้ายตอนเนี้ยจนร่างตรงนี้ออกมาได้เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วจิตกรรมมันอาจจะไม่ได้บันทึกเรื่องอะไรไว้เลยนะครับแต่จิตใจของเราต่างหากที่มีเรื่องราวที่มีบันทึกตึงใจอะไรบางอย่างแล้วอ่านจิตกรรมตามแบบที่จิตใจเราเห็นเรามองนะครับบันทึกไว้ในงานจิตกรรมมันจึงเป็นเรื่องของเรื่องราวที่บันทึกไว้ในใจแล้วก็คิดว่าการบรรยายทั้งครั้งนี้นะครับโครงการนี้จะอยู่ในใจของทุกท่านตลอดไปนะครับขอบคุณครับและในลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อชิรัตน์ ชัยพลพาณิชย์มากล่าวปิดงานในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ที่น่าดีใจคือพอมองกลับไปแล้วทุกคนยังเข้มแข็งนะคะเพราะว่าดังนั้นแล้วทุกคนจะเป็นอย่างที่อาจารย์ชัยคณิตพูดเมื่อเช้านะจะได้เป็นเจ้าพญานะคะอย่างที่แกบอกแต่ว่าตอนนี้แกกลับไปแล้วนะคะพอดีแกต้องไม่งั้นเดี๋ยวแกเครื่องตกเครื่องไม่ได้มุกนะคะขอโทษทีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้สังเกตได้ว่าอาจารย์ลุงโลนเนี่ยแอบยิ้มที่มุมปากเล็กๆคือหน้าที่ในเรื่องของการสรุปประเด็นงานวิจัยงานบรรยายเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์รุ่งโรจน์แกอาสานะคะเพราะงั้นแกก็จะเรียกเก้าอี้ของแกตรงเนี้ยว่าเก้าอี้ VIP ของแกซึ่งแกบอกว่าผมฟินาเล่ละผมคิดคำออกแล้วที่ประโยคสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้ทุกท่านได้ยินกันนะคะคือเรื่องของความหมายของจิตกรรมตามที่อาจารย์แกบรรลุขึ้นมานะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยที่วันนี้เรามานั่งกันอยู่2วันเนี่ยเราก็จะบรรลุในสิ่งที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าถามส่วนตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่บรรลุอันนึงก็คือธีมในเรื่องของการจัดงานนะคะจริงแล้วอาจารย์รุ่งโรจน์เนี่ยแหละเป็นพ่องานหลักนะคะในการร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะคะตอนแรกเราก็ไม่ทันคิดว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เขาเอาแก๊งรัตนโกสินทร์ไว้ข้างหน้านะทำไมเอาร่วมสมัยไว้ข้างหลังแล้วไม่เอาอาจารย์ขอนจิตซึ่งรอฉีดวัคซีนคนสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยนะอย่างที่อาจารย์แกว่าซึ่งถ้าก็บรรลุเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือเรื่องราวของงานจิตกรรมมันมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันบันทึกความเป็นไปของสังคมอย่างงานจิตกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์นะคะหรือแม้แต่เมื่อมันเปลี่ยนผ่านมาสู่ความเป็นร่วมสมัยแล้วมันมีความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะอย่างเช่นของคุณยุรินะคะที่แสดงถึงความแพ้กุ้งของแกนะคะอาจารย์ยุรีนะคะ
ซึ่งก็ออกมาในงานจิตกรรมเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันบันทึกความเป็นคนความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมแต่ถ้าสักวันหนึ่งเวลามันเปลี่ยนผ่านไปจิตกรรมเหล่านั้นเสื่อมสภาพลงสิ่งที่บันทึกความเป็นพวกเราไว้มันจะหายไปดังนั้นเราต้องอนุรักษ์เพราะฉะนั้นคิวสุดท้ายถึงต้องเป็นนักอนุรักษ์มาพูดให้พวกเราฟังนะคะเพราะฉะนั้นของพี่ขวัญจิตไม่ได้หลอกนะคะคือ แล้วก็จริงๆพี่ขวัญจิตเหมือนเป็นตัวแทนของนักอนุรักษ์นะคะที่จะทำให้บันทึกชิ้นนี้มันยังอยู่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นไหนท่านนะคะเราก็จะไม่มาพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลานะทุกท่านคงหิวข้าวนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคนแรกเลยก็คืออาจารย์สันตินะคะที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้นะคะเพราะอาจารย์ก็กระตุ้นพวกเราเสมอมานะเพราะนั้นเราก็ฉวยโอกาสตอนอาจารย์72ปีนี่แหละนะเราจะไม่ย้ำมากอีกเหมือนกันอาจารย์ดุเอาบอกผมยังไม่แก่นะอะไรอย่างนี้นะกับท่านที่สองก็คือผอ.พีรพลนะคะที่ให้โอกาสเรามาใช้พื้นที่ของศูนย์มนุษยวิทยานะคะแล้วก็แน่นอนเจ้าหน้าที่ของศูนย์มนุษย์หลายๆท่านนะคะก็น่ารักมากนะหลายคนจริงๆก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วก็ให้พวกเราแล้วก็ให้เด็กนักศึกษามาวิ่งไปวิ่งมาอยู่หลายวันเหมือนกันนะพวกเราก็ไปถล่มของกินเขานะคะซึ่งก็เจ้าหน้าที่ใจดีมากนะคะส่วนที่3ที่จะต้องขอบคุณก็คือคณาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทุกท่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ผ่านการประชุมกันมาคุยกันหลายรอบเหมือนกันว่าใครจะคุยงานเรื่องอะไรใครจะมีข้อเสนอแนะไหมนะคะซึ่งมันก็ทำให้ออกมามีความหลากหลายน่าสนใจนะอย่างตัวหัวหน้าภาคเองเนี่ยดูแต่เรื่องศิลปะจีนศิลปะโบราณวันนี้ก็เปิดหูเปิดตาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองงานศิลปะที่อยู่ในถ้ำที่ฝรั่งเศสหรือแม้แต่งานของอาจารย์ยุรีนะคะก็ดูน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเหล่าเลเบอร์ตัวน้อยนะคะนักศึกษานะครับซึ่งกำลังจะขึ้นปี2แล้วซึ่งวันนี้ได้มาฟังบรรยาย2วันดูทุกคนมีแรงบันดาลใจกับการจะเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะที่ดีต่อไป อย่างมากมายทุกคนตื่นเต้นมากนะแล้วก็ทุกคนตื่นเต้นนี่ได้เห็นอาจารย์สันติตัวเป็นๆ เพราะว่าอาจารย์สันติตอนหลังอาจารย์ก็จะสอนเฉพาะของระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทเอกนะคะเราก็เด็กๆ เขาก็เอาหนังสือไปให้อาจารย์เซ็นกันก็จะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปนะคะกับที่ขาดไม่ได้จริงๆจัดงานไปแล้วถ้าไม่มีคนมาฟังงานมันก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกคนที่มาฟังงานเสวนาในครั้งนี้นะคะก็หลายคนก็มาฟังอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ประทับใจซึ่งหวังว่าปีหน้านะหรือปีต่อไปนะจะตอนที่อาจารย์สันติอายุครบ80อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ระหว่างนั้นเราก็ยังมีงานอื่นๆอีกนะหวังว่าเราจะได้เจอทุกท่านทุกคนอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถ้าเดินออกไปข้างนอกเมื่อกี้ออกไปดูแว็บนึงเนี่ยบรรยากาศมาคูแล้วนะคะเพราะว่าฝนกำลังเหมือนจะตั้งเขาเล็กๆเพราะฉะนั้นก็ขอจบกันโครงการเสวนาวิชาการบันทึกไว้ในงานจิตกรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชิราชัยโพธิพานิชมากนะคะและขอขอบคุณวิทยากรประจำวันนี้ทุกท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มลดีสายสิงห์อาจารย์ดร.ชันคณิตอาวรรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตอธิปัตยกุลศาสตราจารย์ดร.เสมอชัยภูลสุวรรณรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์ติงสัญชลีรองศาสตราจารย์ธเนศอ่าวศิลสิริอาจารย์ดร.ธนาวิโชติประดิษฐ์และอาจารย์ขวัญจิตเลิศสิริและขอขอบคุณนะคะศูนย์มนุษยวิทยาค่ะสำหรับสถานที่ที่ทำให้เราได้จัดงานนี้ขึ้นมานะคะรวมถึงแขกทุนขออภัยค่ะรวมถึงแขกท่านมีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาส72ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สันติเล็กสุขุมเรื่องบันทึกไว้ในงานจิตรกรรมนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเสวนาครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ